ษณะวันเล่นตาเลยสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้สงกรานต์วันสุดท้ายวันหยุดของหลายๆคนวันสุดท้าย นะครับบางท่านอาจจะแอบลาพรุ่งนี้อีก1วันนะครับเพื่อจะหยุดยาวอีกประมาณ3วันนะครับโอเคนะครับก็แต่ผมไม่ได้หยุดนะผมทำคนไข้ตามปกติแค่ปิดคลินิกใหม่ขึ้นแค่นั้นนะครับก็ยังทำงานตามปกตินะครับใช้คำว่าอะไรดีนะวันหยุดคืออะไรผมยังไม่รู้เลยนะครับนะวันนี้มาก่อนเวลานิดนึงนะครับก็หลายๆท่านก็ไม่แน่ใจส่วนตอนนี้จริงๆโควิดก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันมากส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่บ้านกันนะครับผมเองก็ไม่ได้ไปไหนทำงานทำคนไข้ตามปกติแค่ปิดเร็วพรุ่งนี้ก็ทำงานตามปกติเต็มวันเหมือนเดิมนะครับก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ประมาณสัก40ท่านนะครับคุณจิ๊บนะครับดูคุณดากังดานะครับถ้าพูดถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับคุณวิวัฒน์คุณปูสวัสดีครับพี่ตาลนะครับคุณเกรนอย่ามาย้อนหลังได้ครับจะย้อนหลังทางนี้หรือทาง YouTube ก็ได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายก่อนนะครับสวัสดีคุณเล็กคุณวรนันท์นะครับโอ้นาโบลิ่งตามมาจากคลับเฮ้าส์เมื่อกี้เพลินวันนี้ผมกี่เจ้าอ่ะ3ห้องมั้ง3หรือ4ห้องอ่ะวันนี้ครับฮาวผมไปเป็นเหมือนโค้ชสปีกเกอร์ให้เขาช่วยเขาอ่ะนะประมาณ3หรือ4ห้องวันนี้ทั้งวันเลยทำคนไข้ด้วยแล้วก็เป็นโคฮอสก็คือหมายความว่าไม่ได้เป็นสปีกเกอร์หลักนะครับไปช่วยเสริมไปช่วยในส่วนของผู้บรรยายหลักนะครับวันนี้ก็3ห้องช่วงนี้บอกว่าทางขับเขาจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะอยู่ในช่วงแบบกำลัง alert ในเรื่องของสุขภาพกันในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับพี่ตาลที่แชร์นะครับอันนี้คุณสิริวรัญญานะครับสายย่อก็มาสวัสดีครับโยโย่โอเคนะครับคุณประภาพรนะครับคุณแพทหมูมารีมาแล้วประวิตรนะครับคุณสุนันทาคุณสำลิดสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์คุณสิริลาวันนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณชัยวัฒน์กิมจิมหมดชุดพะโล้คีโตหมดฟาบอกไปไหมผมก็อย่าลืมอินบ็อกซ์ไปบอกแฟนผมด้วยนะเดี๋ยวผมลืมเอาจริงๆวันนี้นะครับไม่ได้เตรียมอะไรมาแบบเป็นหลักเป็นการอะไรขนาดนั้นนะครับก็คงจะพูดในส่วนของ2ข้อมูลสั้นๆนะครับที่ข้อมูลตัวนึงก็คือผมโพสต์ลงไปในเพจแล้วนะครับแล้วก็อีกข้อมูลตัวนึงผมยังไม่ได้เอาข้อมูลลงนะครับก็จะคุยให้เห็นกราฟตัวกราฟเฉยๆแล้วก็อาจจะแค่นั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดในโพสต์อีกทีนึงนะครับก็ส่วนใครอยากถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอคุยกันในข้อมูลอะไรบางอย่างเสร็จแล้วเราก็จะมา Q&A ซึ่งผมคาดว่าวันนี้คงได้ Q&A กันค่อนข้างนานถ้าเลิกเวลาเดิม ถ้าเลิกเวลาเดิมคือ4ทุ่มวันนี้คงได้ Q&A กันเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดว่ายังคงมีคนถามแล้วก็อย่าสนใจนะครับก็ช่วงนี้โควิดนะครับล่าสุดก็เรียบร้อยแล้วนะครับสุพรรณบุรีถือกำหนดเป็นพื้นที่สีแดงเป็นการตอกย้ำว่าผมไปไหนไม่ได้แล้วผมไปเที่ยวไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าผมออกไปปุ๊บผมต้องโดนกักตัว14วันกลับก็ต้องโดนอีก14วันนะครับก็คงได้แค่อยู่แถวนี้แหละนะครับคงไม่ได้ไปไหนละ Work from home ก็ผมไม่ Work from home ครับผม Work from คลินิกทำที่คลินิกนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับเมื่อวานอาจารย์ปอก็พูดเรื่องโควิดในส่วนหนึ่งไปละ
ในส่วนของเรื่องของโลคาร์บนะครับคีโตกับการติดเชื้อของโควิดนะครับก็มีท่านใดอยากได้ข้อมูลอะไรโควิดเพิ่มก็อินบ็อกซ์มาละกันนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะข้อมูลตัวไหนที่คุยได้เราก็จะคุยผมก็จะคุยให้ฟังนะครับเพราะว่าข้อมูลตอนนี้มันอัปเดตทุกวันผมใช้คำพูดนี้เลยนะใช้ไม่ใช่ทุกวันสิผมจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันผมใช้คำว่าเป็นรายชั่วโมงเลยนะเพิ่มผมจะมีแหล่งข้อมูลอยู่ในระดับหนึ่งทั้งในไอ้เมืองไทยไม่ค่อยมีเพราะว่าผมมีความรู้สึกข้อมูลไทยมันล้าหลังนะครับในส่วนของเมืองนอกนี่ค่อนข้างข้อมูลเขาเรียกว่าวิ่งเกือบทุกชั่วโมงเพราะว่ามันทั่วโลกนะครับข้อมูลมันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็มีทั้งเชื่อถือได้หรือเป็นข่าวลือนะครับก็ส่วนไหนข่าวลือก็คงฟังไว้ก่อนแต่ถ้าไหนที่มันมีข้อมูลชัดเจนอันนี้ก็คือต้องเอามาเป็นข้อมูลคิดกันให้เยอะนะครับโอเคตอนนี้20:03อย่าอีกสักครู่เนาะรอเพื่อนๆก่อนนะครับตอนนี้ก็60 กว่าคน60 กว่าท่านนะครับก็สวัสดีนะครับคุณอริศนะครับคุณนงรักกินข้าวหรือยังคะทานแล้วครับทานแล้วทานระหว่างที่ไปเป็นสปีกเกอร์นั่นแหละเพราะวันนี้บอกว่าคิวยาวมากพอตั้งแต่11 โมงไปเป็นโคสปีกเกอร์ให้เรื่องหมอฟันเข้าอาชีพตัวเองหน่อยแล้วก็บ่ายโมงก็เรื่องหนึ่งแล้วก็มาบ่ายสามกับดร.ช้างคีโตโอเคนะครับก็ไปเป็นโคสปีกเกอร์ให้เขากับเขานะครับแล้วก็เมื่อกี้แวบไปห้องอีกห้องหนึ่งเขาคุยเรื่องของวิตามินอาหารเสริมก็ไปนั่งฟังอยู่แป๊บหนึ่งจริงๆเขายังไม่จบผมออกมาก่อนถ้ารู้สึกก็จะที่เดียวกับน้ำโบลิ่งอ่ะน้าจบอ่ะน้าจบน้าจบช่างซ้อมโบลิ่งผมออกมาพี่ก็ตามผมมาในเพจต่อในไลฟ์ต่อนะครับโอเคนะครับสวัสดีคุณอันจังนะครับคุณจังหรืออันจังเนี่ยนะครับแล้วก็คุณประวิทย์คีโตนช่วยในการลดไซโตไคน์สตอร์มไหมครับโอเคคุณอัฐกรผมทำมนุษย์ได้สองครั้งนะครับจะถามว่าเราได้มีโอกาสสลัดไปไหมไขมันในหลอดเลือดอ่ะโอเคเดี๋ยวมาตอบนะครับเห็นแล้วมีคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะคุณอัฐกรเดี๋ยวผมจะมาตอบเนี่ยหรือตอบเลย หรือจะตอบเลยดีเดี๋ยวนะเขาเรื่องไหนก่อนล่ะกี่โมงล่ะ8:02ไม่ใช่8:05อ่ะเอางี้ละกันตอบตรงนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งคีโตนช่วยลดการเกิดไซโตไคน์สตอร์มใช่ไหมหมายครับลดครับลดแล้วก็ลดเยอะด้วยนะครับคือจริงๆมันไม่ใช่คำว่าคีโตนะครับมันคือการปรับสมดุลร่างกายโดยร่างกายไปเปลี่ยนจากน้ำตาลไปเป็นใช้คีโตนแทนแล้วมันทำให้ร่างกายปรับเข้าสู่สมดุลพอร่างกายสมดุลไซโตไคน์สตอร์มก็จะไม่เกิดหรือเกิดน้อยมากนะครับเพราะมันเป็นทางอ้อมไม่ได้โดยตรงจะบอกว่าคีโตนช่วยลดการเกิดไหมผมใช้ว่าทางอ้อมเพราะว่าไม่ใช่แปลว่าเรามีคีโตนแล้วจะไม่เกิดไซโตไคน์สตอร์มแต่ว่าการที่ร่างกายใช้คีโตนเป็นพลังงานหลักจากเมื่อก่อนเราใช้น้ำตาลใช้กลูโคสมันก็จะทำให้ร่างกายปรับเข้าสู่สมดุลพอร่างกายสมดุลไซโตไคน์สตอร์มก็จะไม่เกิดหรือเกิดน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของคุณอัฐกรนะครับทำบอลลูนสเตนต์58เริ่มมาทำไอเอ็มมา2 ปีถามว่าไขมันในหลอดเลือดมีโอกาสสลายไปไหมไขมันในหลอดเลือดตาไขมันในหลอดเลือดอย่าผมต้องแปลความหมาย2 ข้อใหม่ไขมันในเลือดยังไงมันลดอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวไหนนะครับถ้า HDL ก็จะเพิ่มถ้า LDL ก็จะลงไตรกลีเซอไรด์ก็จะลงคอเลสเตอรอลกับ LDL ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคุณว่าต้องการจำเป็นต้องใช้คอเลสเตอรอลหรือไม่นะครับแต่ถ้าในผนังหลอดเลือดเนี่ยมันต้องแยกคำนี้ถ้าถามว่าไขมันในผนังหลอดเลือดมีโอกาสสลายไปไหมผมก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณหายการอักเสบฟังคำนี้นะครับหายการอักเสบอาการภาวะในการที่มันไขมันไปอยู่ที่หลอดเลือดมันก็จะเบาบางลงลดลงนะครับก็จะลดลงเพราะว่า
การที่มีคอเลสเตอรอลไปที่ผนังหลอดเลือดมันเกิดจากการที่ผนังหลอดเลือดบริเวณนั้นมันอักเสบพอมันอักเสบเนี่ยคอเลสเตอรอลก็ต้องไปรักษาไปจัดการที่มันอักเสบที่มันมีความอักเสบเรื้อรังถ้าเกิดว่ามันยังคงเรื้อรังอักเสบไม่หายคอเลสเตอรอลก็จะยังอยู่และอาจจะพอกมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณสามารถจัดการการอักเสบได้โดยการที่ทานคีโตทานโลคาร์บทานซีดีทานภาวะโลขาดทั้งหลายนะครับแล้วก็ทำ IFF ทำฟาสติ้งร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะลดการอักเสบพอการอักเสบมันลดลงหรือหายจากการอักเสบคอเลสเตอรอลที่อยู่ในผนังหลอดเลือดจะถูก HDL เอาออกไป LDL พามาไม่ได้พาให้มันคุณเป็นนะแต่เพราะมันอักเสบ LDL จึงต้องพาคอเลสเตอรอลมาแก้ปัญหาตรงนั้นแต่พอแก้ปัญหาเสร็จ HDL จะพากลับบ้านพาคอเลสเตอรอลกลับบ้านเพราะเงื่อนไขมันอยู่ที่ว่าการที่คุณจะลดไม่ลดไขมันคือคุณต้องลดการอักเสบให้ได้การทำบอลลูนทำสเตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการลดการอักเสบแค่ทางจากที่มันตีบจากที่มันอักเสบคุณไปทางมันต้องแยกประเด็นนะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คือไปทางทั้งนี้จริงถ้าคุณสามารถลดการอักเสบได้หลอดเลือดที่ตีบมันก็จะค่อยๆหายตีบเขาเรียกอะไรช่องก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับจากทิศติโอเคMCT oil MCT oil ทานตอนไหนโอเคขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์คือถ้ากินเพื่อบูสต์ energy เพิ่มร่างกายเพิ่มพลังงานในการ work out ก็ทานก่อนแต่อันนั้นก็คือมันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงในการเบรกฟาสต์แต่ว่ามันแล้วแต่ตำราบางตำราเขาก็ว่าไม่เบรกบางตำราเขาว่าเบรกแต่ว่าถ้าสำหรับไอเดียผมไม่คิดว่าไม่นะครับทานได้แล้วก็มีทานก่อนกินข้าวนะครับทานก่อนกินข้าวเพื่อจะเป็นการเร่งการเบิร์นแล้วก็เป็นการเติมปริมาณของไขมันซึ่งบางคนจะเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับผมมองว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเบิร์นไขมันมากกว่านะครับซึ่งทั้ง2วัตถุประสงค์เนี่ยเราทำมาเพื่อโทษทีเราจะทานประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับแต่ถ้าวัตถุประสงค์เพื่อการนอนที่ได้ควอลิตี้ที่นอนได้ดีขึ้นทาน1ไม่เกิน1ช้อนชานะครับทานไม่เกิน1ช้อนชาแล้วก็นอนภายใน1ชั่วโมงนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการนอนให้แบบได้คุณภาพมากขึ้นนอนได้ประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการสลีปแอปเนียได้นะครับย้ำนะครับว่าไม่เกิน1ช้อนชานะครับก็หลายๆท่านเอาไปปรับทานลองทานแล้วก็ได้ผลดีนะครับก็ฟีดแบ็กกลับมาก็ส่วนใหญ่เท่าที่ฟีดแบ็กกลับมาดีกว่าเพราะบางคนทำก็อาจจะดีแต่ไม่ได้บอกมานะครับแต่ว่าหลายๆท่านที่ฟีดแบ็กกลับมาก็บางท่านติดเมลาโทนินตอนนี้ก็ไม่ติดละนะครับกิน MCT oil แล้วก็ดีขึ้นนะครับก็มันก็คือยานอนหลับอะเมลาโทนินนะครับก็เพราะงั้นก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับโอเคเนาะอย่าอีกสักท่านสองท่านแล้วเดี๋ยวเราผมเข้าเนื้อหานิดนึงที่ผมเตรียมมาแล้วกันนะครับคุณสำลิดผมดูข้างขวดแล้วฟิตออยล์กับกิวออยล์ในโอเมก้ามันจะมีโอเมก้า3บวก DHA สูงกว่ากิวออยล์สรุปว่าพวกผมควรกินตัวไหนกิน2ตัวมีโอเมก้า3บวก DHA สูงกว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นยี่ห้ออย่างที่พี่สำลิดมาถ้าแบบนี้ก็คือให้เน้นโอเมก้าให้เน้น DHA ไปก่อนนะครับก็อาจจะต้องกินฟิชออยล์ไปเพราะอย่างกิวออยล์มันจะไม่ได้เพิ่มอย่างที่ผมบอกวันนั้นที่พี่มาคอนซัลท์ผมที่ร้านนะครับว่ามันก็จะได้ตัวแอสตราเทนซีนนะครับชื่อก็ไปคล้ายๆกับอีวัคซีนอีก พาพูดแล้วแบบลิ้นพันมั่วไปหมดชื่อวัคซีนกับไอ้เจ้าสารในกิวออยล์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสารในกิวออยล์ผมว่าก็เอาฟิตออยล์ก็โอเคแล้วครับถ้า DHA สูงกว่านะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะพี่ฟิตออยล์พี่ต้องไม่เอาตัวเฉพาะนะตัวเฉพาะที่เป็น DHA ซึ่งยังไงมันสูงกว่ากิวออยล์อยู่แล้วเพราะกิวออยล์มันจะเป็นในส่วนของการบาลานซ์โอเมก้า3เพราะฉะนั้นมันถ้าเอาตามให้ตรงตามที่เพื่อนคุณสมฤทธิ์มีปัญหาก็เอา DHA เป็นตัวตั้งครับ DHA ตัวไหนสูงใช้ตัวนั้นเลยนะครับโอเคคุณแอนหมอครับผลไม้นอกจากตระกูลเบอร์รี่เนี่ยคือเอาจริงๆมันก็ทานได้หมดนะ
มันขึ้นอยู่กับหนึ่งคุณอยู่ในสเตจไหนของการทำ IMF คือถ้าคุณเป็นคนเพิ่งเริ่มไม่ใช่เป็นคนเพิ่งเริ่มทำเดือนประมาณ1เดือนถึง3เดือนแรกคุณควรจะเคร่งวันเคร่งเนี่ยแม้กระทั่งเบอร์รี่ผมก็ยังไม่แนะนำเลยต้องคุยอย่างนี้ก่อนถ้าช่วงเคร่งเข้าใหม่ๆอ่ะผมว่าผลไม้นี่ตัดได้ตัดเลยอ่ะ3เดือนประมาณเดือนถึง3เดือนแล้วแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยนะครับมีปัจจัยอะไรเสริมบ้างนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่เข้าภาวะคีโตซีดไปแล้วมีคีโตผ่านคีโตฟูอะไรก็แล้วแต่เข้าคีโตซีดทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นกลุ่มไหนถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มที่แค่เมนเทนสุขภาพโอเคคุณกินผลไม้ได้เกือบหมดอ่ะแต่ถ้าคุณเป็นในกลุ่มที่เป็นโรคหรือว่าโอเวอร์เวทแล้วคุณต้องการที่จะได้เห็นผลลัพธ์ที่ไวก็ควรจะตัดต่อตัดผลไม้ต่อก็คือไม่ควรทานให้น้อยที่สุดถ้าทานได้ก็จะเป็นตระกูลเบอร์รี่เป็นตัวหลักเพราะตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมันได้คาร์บไม่เยอะแล้วแต่ว่าได้วิตามินเกลือแร่อะไรพวกนี้สูงถ้าถามว่าอื่นทานได้ไหมผมก็ยังบอกก็ยังทานได้นะแต่ว่าใช้ปริมาณให้น้อยโดยบาลานซ์คาร์บเอาคาร์บไม่เกิน25นะครับเพราะฉะนั้นทานได้หมดแหละถ้าเอากันจริงๆนะครับโอเคคุณแบงค์กักตัวใช่ไหมเห็นว่าไม่สบายด้วยก็ให้แค่ไม่สบายนะอย่าให้เลยเถิดไปเป็นอย่างอื่นนะอย่าติดโควิดแล้วกันเนาะอย่าให้เจอผลลบเลยนะอย่างมากก็ติดโคโยตี้พอเนาะคุณแบงค์อย่าติดโควิดอย่าติดโคโยตี้แทนนะพี่หมอหอมลงไหมเอาจริงๆช่วงนี้ผมไม่ส่องกระจกไหมก็ส่องอะแต่ไม่ได้ซีเรียสเพราะช่วงนี้ผมเวิร์กเอาทุกเช้านะครับวิตเนสอะไรทุกเช้าเพราะพยายามจะเร่งจะเขาเรียกอะไรนะปล่อยเนื้อไปตัวมาต้องพักนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเวิร์กเอาท์ตอนเช้านะครับก็น่าจะนะผมใช้คำพูดนี้แล้วกันน่าจะดูเฟิร์มขึ้นนะครับนะเพราะว่ามีโปรเจกต์ใหญ่อีก 2-3 โปรเจกต์แล้วทีนี้คือมันเขาเรียกอะไรเดียเหมือนไฟบังคับนะเหมือนอาจารย์แกล้งไม่รู้เหมือนอาจารย์ป๊อปแกล้งเอาโปรเจกต์มาลงให้ผมมันเหมือนว่าให้ผมตั้งใจให้ผมตั้งใจฟิตตัวเองมากกว่านี้นะครับก็น่าจะหอมลงแหละนะครับเวิร์กเอาท์ยาวๆมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนสงการละก็เวิร์กเอาท์มายาวๆช่วงเช้านะครับยกเวทอะไรเงี้ยนะครับวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงทุกเช้าอ่ะเกือบทุกเช้าทุกเช้านะครับโอเคคุณอลิศถ้าดื่มกาแฟดำพร้อมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะมีผลอะไรต่อกับสารอาหารจากน้ำมันไหมครับไม่มีถามว่ามีไหมไม่มีครับแต่มันเบรกฟาสต์ครับแยกเป็นสองเรื่องนะกาแฟดำกับสารสกัดสารต่างๆที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไม่มีปัญหาต่อกันแต่สิ่งที่มีปัญหาก็คือมีปัญหากับเราคือมันเบรกฟาสต์เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่อยากเบรกฟาสต์ไม่ควรใส่น้ำมันมะพร้าวไปต้องแยกเป็นสองประเด็นนะครับโอเคขอบคุณมากนะคุณหมอพร้อมลงโอเคอ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นท่านสุดท้ายนะครับในที่จะคุยตอนนี้ก่อนที่จะไปเข้าในเนื้อหาจริงๆไม่เยอะนะครับไม่ต้องตกใจวันนี้หัวไม่บวมครับเพราะผมรู้ว่าเมื่อวานหัวบวมกับอาจารย์ป๊อปละเมื่อวานอาจารย์ป๊อปนี่ก็ค่อนข้างเนื้อหาหนักเลยล่ะแต่ว่าผมก็อ่านเปเปอร์นั้นจบละอ่านจบก่อนที่จะเข้าไลฟ์ของอาจารย์พอดีจริงๆเมื่อวานก็เสร็จขับเฮ้าเลยนะแล้วก็ตามมาดูไลฟ์อาจารย์ต่อช่วงนี้แบบขับเฮ้าแบบเรียกตัวไปเยอะมากบรรยายเกือบทุกวันเลยพยายามจะหาเวลากลับมาทำเพจให้กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็ขับเฮาก็ดึงตัวอุตลุดเหมือนกันนะครับโอเคคุณสุชาติกรณีที่เรากินแค่2มื้อต่อวันโดยไม่กินจุกจิกเลยแล้วก็แปรงฟันหลังอาหารทันทีก่อนนอนเรายังจำเป็นต้องแปรงฟันอยู่ไหมและน้ำยาบ้วนปากเป็นสีจะเป็นต่อหรือการดูแลช่องปากหรือเปล่าเดี๋ยวนะกิน2มื้อไม่จุกจิกแล้วก็แปรงฟันหลังอาหารทันทีก่อนนอนเรายังจำเป็นต้องแปรงไหมคือถ้าแปรงฟันหลังมื้อเย็นแล้วอะแล้วเราเป็นการทำฟาสติ้งใช่ป่ะเราเริ่มฟาสต์ก็ไม่จำเป็นต้องแปรงก่อนนอนครับเพราะมันแปรงเสร็จตั้งแต่หลังมื้ออาหารละนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนกินจุกกินจิกแบบคนทั่วไปนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือว่าไม่ควรแปรงฟันหลังอาหารทันทีต้องพูดคำนี้ก่อน เหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเฉยๆนะนี่คือพูดเป็นกรณีเห็นเฉยๆถ้าอาหารที่เรากินในมื้อนั้นค่อนข้างรสจัด
หรืออาจจะมีรสชาติเปรี้ยวในกรณีที่บางท่านที่ยังแบบไม่เขาเรียกเลยนะยังติดรสชาติของอาหารในระดับหนึ่งเนี่ยควรจะเว้นจากมื้ออาหารประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยแปรงฟันนะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมเชื่อว่าจะมีคนถามต่อแล้วแปรงฟันนี่ผิดตกเขาเรียกหลุดฟันไหมบอกว่ามันไม่หลุดนะครับมันเป็นเรื่องแบบขี้ดิ้นขี้เล็บอ่ะคุณอย่าไปซีเรียสกังวลกับมันมากนะครับก็คือให้เว้นการจากการที่เราทานในประมาณครึ่งชั่วโมงโดยเฉพาะคือถ้ามื้อนั้นเป็นอาหารรสจัดแล้วก็มีรสเปรี้ยวรสจัดเนี่ยผมให้เว้นสักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้ากินแบบที่เรากินกันหลักๆเช่นชาบูสเต็กอะไรที่แบบไม่ได้มีรสชาติจัดอะไรอ่ะกินในสไตล์ของพวกเราแบบ 100% เลยเนี่ยแปลงได้ทันทีนะครับแต่อันนี้คือพูดเผื่อหลายๆท่านหรือบุคคลทั่วไปอะไรเงี้ยที่เกิดแบบมาฟังผ่านมาฟังไลฟ์นี้พอดีนะครับถ้าคนปกติผมแนะนำให้เว้นประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเรากินอาหารรสจัดมันจะทำให้ผิวหน้าฟันเนี่ยมันยุ่ยแต่เราไม่เห็นหรอกว่ามันยุ่ยแต่มันยุ่ยนะครับเพราะว่ามันโดนกดโดนรสจัดเนี่ยมันกัดที่ผิวถ้าเราแปรงทันทีมันก็จะเป็นการขูดเอาเนื้อที่มันยุ่ยออกยืดเนื้อที่มันยุ่ยเนี่ยออกมันก็ทำให้ฟันเราสึกไวสึกง่ายแต่ถ้าเกิดเราเว้นสักครึ่งชั่วโมงแล้วให้มันร่างกายมันได้ฮีลลิ่งตัวเองในระดับนึงให้มีการแบบเสริมความแข็งแรงในเนื้อฟันที่มันยุ่ยอ่ะแล้วเราแปรงมันก็จะสะอาดนะครับแล้วก็ที่จะเสริมก็คือพวกเราจริงๆถ้าเราทานโลคาร์บได้แบบใกล้ได้ค่อนข้างเคร่งในระดับนึงหรือคนที่ทาน CD เลยอย่างเงี้ยผมไม่อยากพูดว่าจะแปรงฟันอาจจะยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ด้วยซ้ำคือไม่จำเป็นอาจจะแค่แบบแปรงน้ำเปล่าถูๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาสีฟันเพราะเรากินอาหารค่อนข้างหยาบต้องพูดคำนี้มันคือมันมีพื้นผิวสัมผัสเยอะมันก็ขัดฟันให้เราเวลาเราเคี้ยวอยู่แล้วแล้วต้นเหตุที่ทำให้เราฟันผุคือน้ำตาลเพราะพวกเราไม่กินน้ำตาลเพราะอัตราการเกิดฟันผุก็จะน้อยลงเพราะก็จะไม่ได้บอกให้คุณขี้เกียจแปรงฟันนะแต่ผมก็เลยจะบอกว่าเราก็จะมันก็จะเซฟในเรื่องของไอ้พวกตามซอกตามอะไรในระดับนึงเพราะว่าพวกเนื้ออะไรพวกนี้มันไม่ได้เป็นอาหารให้กับพวกแบคทีเรียน้ำยาบ้วนปากยังจะเป็นตัวอยู่ไหมก็กลับมาที่คำเดิมเมื่อกี้ที่ผมพูดคือถ้าเราเคร่งได้มากพอน้ำตาลแบบน้อยมากน้ำยาบ้วนปากไม่ควรจะเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลทั่วไปก็ยังจำเป็นน้ำยาบ้วนปากไหมขัดฟันก็ยังควรจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในกลุ่มพวกผมเคยพูดไปแล้วรอบนึงฟัวร์ไลน์ไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นอะไรในเรื่องของการที่ทำให้ฟันแข็งแรงและที่สำคัญฟัวร์ไลน์ที่เราใช้แปรงกันอยู่ทุกวันนี้อนุพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นอนุพันธ์ตัวเดียวกับที่เอาไปฟอกหนังฟอกยีนให้มันขาวมีงานวิจัยบางงานวิจัยบอกว่าแปรงสีไอยาสีฟันเรานี่แหละไอฟัวร์ไลน์ยาสีฟันนี่แหละเป็นตัวนึงที่กระตุ้นทำให้เราเป็นมะเร็งเพราะว่าอะไรบางคนก็บอกอุ้ยมันมีนิดเดียวเองหมอแต่อย่าลืมนะคุณแปรงทุกวันละประมาณ2ครั้งมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนำเข้านะผมไม่ได้บอกให้คุณแบบไม่แปรงฟันหรือไม่ใช้ยาสีฟันหรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือใช้คำว่าอะไรข้อมูลนำเข้าแล้วก็ลองไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็น้ำยาบ้วนปากก็จะมีแอลกอฮอล์มันก็จะไปกัดผิวในช่องปากคุณด้วยเราไม่มีความจำเป็นต้องฆ่าเชื้อนะครับเพราะเชื้อดีๆในช่องปากเราก็มีนะครับอ่ะโอเคไปยาวเข้าเนื้อหาที่ผมเตรียมมาสักครู่แล้วกันโอ้แป๊บๆครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอฮะเอาไม่ใช่ผมเปิดก่อนเพิ่ง 20:20 อ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าในส่วนเนื้อหาที่ผมเตรียมมาสักครู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวใคร Q&A ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับโพสต์ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวหลังจากที่ผมคุยข้อมูลที่ผมเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเรามาคุยมาตอบกันนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับขออนุญาตอ่ะโอเคอย่างที่บอกวันนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้ลงเนื้อหาอะไรมากมายก็แค่อย่างที่บอกคุยกันเฉยๆคุยกันนะครับโอเควันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ปีใหม่ไทยวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของวันปีใหม่ไทยวันเถลิงศกนะครับก็ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยนะครับก็ วันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าเราคนไทยก็คือวันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับไอ้วันที่1มกราคมมันเป็นสากลเนาะแต่สำหรับวันนี้สำหรับคนไทยก็คือวันนี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับก็ขอให้ส
ุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ร่ำรวยๆแล้วกันนะครับเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็ขอให้ยังแบบเรายังอยู่กันได้นะครับทั้งเรื่องเงินเรื่องสุขภาพนะครับโอเคข้อมูลทีแรกที่ผมมาคุยก็คือเป็นโพสต์ที่ผมโพสต์ไปแล้วเมื่อประมาณเมื่อวานมั้งเรื่องวิตามินดีกับโควิดนะครับเดี๋ยวผมดูสไลด์โอเควิตามินดีกับโควิดกราฟตัวนี้หลายๆคนอาจจะดูแล้วไม่เข้าใจผมก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ขออนุญาตมาคุยตัวกราฟตัวนี้ให้เห็นภาพอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของวิตามินดีจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลมันเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันเป็นโอเวอร์ออนะครับผมเพิ่งได้เปเปอร์มาใหม่หนา20กว่าหน้าเรื่องวิตามินดีล้วนๆเลยนะครับก็กำลังอ่านไล่อ่านให้จบอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะหาเวลามาคุยในส่วนของวิตามินดีตรงนั้นอีกทีนึงแต่ทีนี้ก็คือในส่วนของกราฟตัวนี้นะครับที่ผมโพสต์ไปเมื่อประมาณสักน่าจะ2วันเนาะวันหรือ2วันช่วงนี้งานเข้าเยอะอ๋อวันที่เมื่อ1วันที่แล้ว1วันแล้วก็ประมาณนั่นแหละเมื่อวานหรือวันก่อนนะครับรอเป็นการวิจัยนะครับโดยการที่เขาเช็คผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดแล้วย้ำนะติดเชื้อแล้วเขาติดเชื้อมาแล้วแล้วเขาเช็คว่าคนไข้เหล่านี้ที่มีอาการนะครับเขาเจาะเลือดเพื่อดูวิตามินดีสะสมคือมันไม่ใช่ว่าติดโควิดแล้ววิตามินดีลดลงนะครับแต่เขาเช็คว่าวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าวิตามินดีเนี่ยมันเป็น1ใน4 A D E K คือวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะวิตามิน4ตัวนี้จะสามารถสะสมได้ย้ำนะมันสะสมได้เพราะฉะนั้นพอมันสะสมได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยลองเจาะเลือดดูว่าในคนไข้ที่ติดโควิดเนี่ย212คนที่มีอาการเขาตีสเกลเป็นอาการ4ระดับก็คือเป็นไมล์ก็คือกลุ่มที่ไม่แสดงอาการหรืออาจจะแสดงอาการแบบนิดเดียวนะครับ ordinary ก็คือแสดงอาการตามปกติก็คือเหมือนไข้หวัดพูดภาษาง่ายๆละกันเหมือนไข้หวัดนะครับถ้าเกิด severe ก็คือเริ่มจะต้องนอนโรงพยาบาลแล้วมีภาวะเจ็บหน้าอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือนอนโรงพยาบาล นะครับ treatment กันเยอะๆคิดถึงข้อก็คือเข้า ICU จนกระทั่งถึง death นะครับมี4ระดับนะครับ212ท่านนะครับที่เขาเช็ควิตามินดีในกระแสในเลือดนะครับซึ่งจริงมันก็จะสัมพันธ์กับวิตามินดีที่เก็บสะสมอยู่ในร่างกายนะครับเขาก็จะเก็บนะครับมีเป็นมาตราเป็นหน่วยนะครับก็คือ ng/mv ก็คือต่อมิลลิลิตรนะครับจริงๆเมื่อวานอาจารย์ป๊อกก็พูดไปบางส่วนแล้วผมก็คอมเมนต์ไปนะครับก็คือโดยหลักเนี่ยถ้าต่ำกว่า20สีแดงตรงนี้เห็นนะครับต่ำกว่า20ถือว่าขาดวิตามินดีแต่ถ้ามากกว่า30เนี่ยถือว่ากำลังโอเคส่วนที่เมื่อวานผมพิมพ์ต่ออาจารย์ป๊อปไปเรื่องว่าถ้าเกิน50ใช้คำว่านี่คือตามตำราใช้คำพูดนี้ครับตามเกณฑ์มาตรฐานเขาว่าถ้าเกิน50เราอาจจะเกิดภาวะกระเป็นพิษได้แต่ว่าตามที่อาจารย์ป๊อปบอกเมื่อคืนนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่มีภาวะเป็นพิษจากวิตามินดีเกินที่ได้จากแดดย้ำก่อนนะที่ได้จากการตากแดดทุกวันนี้ก็คือมีแต่ว่ามันอัปโดตเกินจากการที่เราทานซัพพลิเมนต์เยอะเกินไปซึ่งจริงๆไม่ค่อยเจอนะถ้าที่ผมอ่านในเปเปอร์น่ะแล้วก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันคือเหมือนเขาตั้งค่าไว้แล้วก็ใช้คำว่า maybe อ่ะภาษาอังกฤษคือ maybe ภาษาไทยก็มาแปลว่าอาจจะใช้ว่าอาจจะเกิดภาวะผิดได้ซึ่งมันก็จริงเป็นตัวที่น่าจะใช้คำว่าเขาตั้งเลขไว้กันไว้เฉยๆมั้งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสีเขียวก็คือถือว่าไม่ขาดวิตามินดีละกันพูดง่ายๆนะครับส่วนสีออกเหลืองก็คือเริ่มมีภาวะขาดแคลนละเพราะว่าเขาบอก30ถึงจะดีเพราะงั้นสีเหลืองก็ไม่ค่อยโอเคแต่ถ้า20นี่คือขาดวิตามินดีอันนี้คือหมายความพอเจาะเลือดเหมือนเราเนี้ยเราไปเจาะเลือดขอตรวจดูปริมาณวิตามินดีในร่างกายเขาก็จะออกมาเป็นค่าถ้ามากกว่า30ก็แฮปปี้พูดภาษาง่ายๆนะครับก็คือคุณไม่ขาดวิตามินดีแต่ถ้าคุณอยู่ในภาวะ21ถึง29คือก้ำกึ่งละคุณอาจจะเริ่มแบบมีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าออกมาต่ำกว่า20นั่นแปลว่าคุณขาดวิตามินดีอันนี้เราจะไม่ลงนะครับว่าขาดวิตามินดีแล้วเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูตัวกราฟตัวนี้กันว่ามันบ่งบอกอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมบอกแล้ว mild ordinary severe แล้วก็ critical ก็กลุ่มสเปคก็อยู่ราวๆประมาณ50ท่านนะครับทั้ง4กลุ่มประมาณ50คนสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับระดับ mild ก็คือไม่แสดงอาการหรือว่าอาจจะมีอาการเพียงแค่เล็กน้อยแบบไม่ต้องแบบ
คือแบบเหมือนจะไม่ได้ป่วยนะพูดภาษาง่ายๆแล้วกันสังเกตเลยไหมครับเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยในเคสที่เขาพบว่ามีอาการเพียงแค่ระดับมายก็คือประมาณ49คนตรงนี้ 96% คือกลุ่มที่ได้รับวิตามินดีเพียงพอต่อ1วันเห็นภาพนะครับความชัดเจนนี่ชัดมากเลยนะในขณะที่กลุ่มที่ได้รับขาดวิตามินมีเพียงแค่กลุ่มละ2คนเท่านั้นที่มีอาการระดับมายแต่ถ้าคุณได้วิตามินดีเพียงพอย้ำก่อนนะโควิดยังไงคุณก็ติดนะครับยังไงก็ติดนะอย่าบอกเอ้าทำไมวิตามินดีเยอะแล้วทำไมยังติดมันต้องติดเพราะมันเหมือนไข้หวัดนะครับแต่ติดแล้วคุณจะสู้กับมันได้ไม่ได้ภูมิคุ้มกันคุณจะสู้ได้ไม่ได้อันนี้แหละคือจุดที่ต้องมาวัดใจกันซึ่งทำให้เห็นว่าถ้าคุณมีวิตามินดีเพียงพอร่างกายจะช่วยและจัดการได้จนกระทั่งติดเชื้อมาก็แสดงอาการแบบมายคือไม่คือใช้คำว่าถ้าเราก็คือไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อยนะครับก็คือ 96% หรือประมาณโอ้ก็คือเกือบหมดอะนะครับก็อาจจะถ้าเอาตามตัวเลขก็คือแซมเปิล49คนก็แปลว่าคนที่อยู่ในระดับสีส้มกับสีแดงก็อาจจะอย่างละ1คนตีว่าหารครึ่งอะเนาะ50เต็ม100เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือที่เหลือทั้งหมดอะครับ96%แต่พอโดดมาเป็น ordinary กลับกลายเป็นว่ามีแต่กลุ่มนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่ขาดวิตามินดีแล้วก็มีภาวะที่ก็ค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เพราะว่าคนที่ได้วิตามินดีเยอะมีเพียงแค่ 7% เอาง่ายๆก็อย่างที่ผมบอกหารครึ่งครับประมาณ 3-4 คนนอกนั้นคือเนี่ยเทียบเลยแล้วยิ่งถ้าไปอีก severe เห็นไหมครับ40% 50% ตีว่า 50% เนี่ยคิดได้ข้อก็เนี่ยคิดได้ข้อกับซีเวียนี่จะใกล้ๆกันในขณะที่คนที่รับวิตามินดีเพียงพอคือด้วยความที่ตัวเนี้ยเขาไม่ได้เช็คเขาคนที่ได้วิตามินดีเพียงพออาจจะมีอันเดอร์ไลน์ดีซีดด้วยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการได้รับวิตามินดีอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่เป็นโรคในชาทางระบบหรือ NCD นะครับต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวแต่สิ่งที่เขากำลังดูตรงนี้คือวิตามินดีแต่เพียงว่าเราจะให้เห็นเลยว่าเนี่ยมันกราฟมันตัดอยู่แค่เท่านี้เลยนะตั้งแต่มายเลยมายเป็น ordinary เนี่ยแค่คุณมีวิตามินดีที่เพียงพอคุณก็เป็นคนที่ติดโควิดแล้วไม่แสดงอาการแล้วก็จบสิ่งที่ผมกำลังชี้ก็คือเห็นไหมว่าแค่คุณตากแดดภูมิคุ้มกันในร่างกายคุณก็มีเรียบร้อยแล้วโดยที่โอ้โหก็ไม่อยากพูดว่าไม่ต้องพึ่งวัคซีนนะครับแต่ว่าด้วยสถิติตรงนี้ที่เห็นก็คือเพียงแค่คุณตากแดดเพียงพอคุณก็เหมือนมีวัคซีนอยู่ในร่างกายคุณเรียบร้อยแล้วโดยที่คุณไม่ต้องเจ็บตัวคุณไม่ต้องเสี่ยงกับข่าวคราวเกี่ยวกับวัคซีนอะไรมานะครับทีนี้ถามว่าพอพูดมาถึงตรงนี้บางคนก็ถามว่าอ้าวแล้วคำว่าถ้าทำยังไงให้ได้30 NG ตัวนี้นะครับเท่าไหร่ที่เราจะทำแล้วเราจะได้เพียงพอเขามีการตรวจสอบแล้วว่าขอเพียงแค่ให้เราตากแดดอย่างบ้านเราเลยนะนี่คือสถิติบ้านเราเลยนะครับช่วงประมาณสัก 9:00-10:00 ประมาณ 9:00-10:00 ที่แบบมีแดดนะครับเริ่มไม่ใช่มีแดดแล้วมันก็มีแสงพระอาทิตย์แล้วล่ะประมาณ 9:00-10:00 ขอแค่30นาที2วันต่อ1สัปดาห์ฟังดีๆนะ30นาทีก็คือครึ่งชั่วโมง2วันใน1สัปดาห์เพียงพอแล้วที่จะให้วิตามินดีในร่างกายเรามากกว่า30ย้ำว่าไอ้30ตัวนี้เป็นหน่วยวัดว่าสะสมในร่างกายเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาเราไปฟังข้างนอกเราจะเจอคำว่า IU นี่คือเป็นการบอกปริมาณวิตามินที่ได้รับมาจากภายนอกเช่นรับจากแดดหรือรับจากซัพพลิเมนต์ซึ่งถ้าเอาตามมาตรฐานของกรมอนามัยโลกก็คือเราต้องการวันละ800 IU แต่อย่างที่ผมบอกวิตามินดีสะสมได้นั่นหมายความวันนี้อาจจะกินไม่ถึง800แต่พรุ่งนี้เราก็กินเขาเรียกอะไรนะกินทดแทนกันได้เพราะมันสะสมได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มันจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องวันมันต้องตากแดดทุกวันไงมันเลยผมถึงบอกว่าแค่ขอแค่30นาที
2วันใน1สัปดาห์เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการตากแดด1นาที1นาทีเราจะได้วิตามินดีที่ร่างกายสังเคราะห์มาจากคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเองเนี่ย 2,000 เดี๋ยวผมเดี๋ยวเลขจะผิดขอเช็คดี2,250 IU ถึง 2,500 IU เราต้องการเฉลี่ยวันละ800 87เท่าไหร่87 56 85 40 87 56 87 56ประมาณ 5,600 IU ประมาณนะครับเพราะว่าเขาตั้งมาวันละ800แต่คุณตากแดดแค่1นาทีคุณได้ไปเรียบร้อยแล้วอัตีว่าให้แม็กซิมัมไปเลยก็ได้2,500ครับตกเฉลี่ยก็นั่นแหละครับประมาณครึ่งชั่วโมง2ครั้งก็1ชั่วโมงใช่ป่ะผสมแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงแค่นั้นแหละครับเพียงพอละเขาใช้คำว่าถ้าคุณตากแดด30นาที2วันต่อ1สัปดาห์คุณไม่มีความจำเป็นต้องได้รับวิตามินดีจากอาหารเลยเห็นภาพยังครับว่าวิตามินดีโทษทีว่าการตากแดดเนี่ยมันดียังไงและที่สำคัญนะครับเวลาที่เราไปเปิด Google แล้วก็บอกว่าสารอาหารนี้อาหารอันนี้มีวิตามินดีเท่านั้นเท่านี้แต่แน่นอนอันนั้นคือได้จากดิบเมื่อไหร่ที่เราเอาสิ่งเหล่านี้มาปรุงเช่นทอดอบหรือมาเวฟค่าวิตามินดีที่อยู่ในสิ่งนั้นจะหายไป 50%นั่นหมายความว่าเวลาที่คุณดูคำนวณมาแล้วเนี่ยคุณต้องหารครึ่งครับตาม Google หรืออะไรก็แต่ที่คุณแบบเสิร์ชว่าผักนี้มีวิตามินดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสมมติเนื้อปลาตัวนี้มีวิตามินดีเท่าไหร่ให้หารครึ่งครับเพราะให้ตีซะว่าพอคุณไปทำกับข้าวแล้วมันจะหายไปครึ่งเพราะจากการกินจะต้องกินเยอะมากแต่ถ้าเกิดคุณตากแดดเห็นไหมนาทีเดียวคุณก็ได้มาละ 2,500 IU ในขณะที่ต้องการวันละ800เห็นไหมครับตากแดดง่ายที่สุดแล้วในการเอาวิตามินดีและที่สำคัญขอโทษและที่สำคัญคือการตากแดดเราจะได้วิตามินดี3ซึ่งเป็นวิตามินดีอนุพันธ์ที่ดีที่สุดในขณะที่ดี2เราอาจจะเคยได้ยินดี2ดี2จะได้จากพืชครับเป็นการได้วิตามินดีทางอ้อมหมายความว่าอะไรพืชจะรับแสงแดดแทนเราเขาก็จะสร้างเป็นวิตามินดี2แล้วเราก็ทานพืชตัวนั้นเข้าไปซึ่งอนุพันธ์ของ D3 ดีกว่า D2 และอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ย้ำอีกครั้งแค่ตากแดดครึ่งชั่วโมง2ครั้ง2วันต่อ1สัปดาห์คุณก็ได้วิตามินดีที่เพียงพอไปแล้วสำหรับช่วงนั้นเลยเอาติว่า1สัปดาห์ก็ได้ใน1สัปดาห์คุณขอตากแค่2วันอะวันละครึ่งชั่วโมงคุณได้วิตามินดีเพียงพอแล้วครับผมก็ไม่แน่ใจนะอะไรจะง่ายกว่ากันระหว่างตากแดดหรือกินเนื้อกันเป็นชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีไม่ดีต้องกินผักเป็นกระบุงอะถ้าจะเอาดี2มาทดแทนอันไหนมันจะง่ายกว่ากันอันไหนจะถูกกว่ากันนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่ผมเอาเปเปอร์ตัวนี้มาชี้ให้เราเห็นว่าตัววิตามินดีเนี่ยมันดียังไงนะครับสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวผมยังเนี่ยกำลังเร่งอ่านเปเปอร์ตัวนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมอาจจะมาคุยหัวข้อเรื่องวิตามินดีต่างหากเลยว่ามันดีกับร่างกายขนาดไหนนะครับโอเคนี่คือเปเปอร์ตัวแรกนะครับที่ผมมาคุยอันนี้อีกอันนึงให้ดูรูปนะครับก็คือมันจะมีเนี่ยคอเลสเตอรอลเห็นไหมครับพอโดน UVB ก็จะกลายเป็นวิตามินD3แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตับแล้วก็ไปส่งไปใช้เนี่ยครับพาราไทรอยเรื่องภูมิคุ้มกันอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่นี่คือจะเล่นเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับ เรื่องของกระดูกเห็นไหมแล้วก็นี่จากฟู้ดอาหารเห็นไหมพูดอาหารแล้วก็ถึงจะพาเข้าไปแต่ว่าอนุพันธ์ D3 จะดีกว่าถ้าจากการกินมันก็จะมีทั้ง D3 D2 ถ้า D2 ได้จากพืชถ้า D3 ได้จากเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นก็ D3 ดีกว่านะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกถ้าเป็นคนที่สายวีแกนคุณกินพืชกินผักคุณก็ได้วิตามินอยู่นะครับได้ D2 นะครับแต่ว่าสุดท้ายผมพูดง่ายๆแล้วกันครับไม่ว่าจะสายไหน Animal Based หรือ Plant Based ตากแดดนะครับดีที่สุดเลยนะครับโอเคในส่วนตรงนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่ผมมาคุยผมเพิ่งได้ข้อมูลมาจาก Twitter ของ Ted Diamond นะครับ
พราะว่ามีงานวิจัยตัวหนึ่งนะครับเขาทำการวิจัยในเรื่องของการเช็คว่าระหว่างอาหารปกติคือ SAD Standard American Diet แล้วก็การทาน Zero Carb ก็กลุ่มของ CD นะครับ CD แบบเคร่งนะครับแล้วก็การทำ Fasting มีผลต่อระดับการตอบสนองกลูโคสและตอบสนองอินซูลินเป็นยังไงกราฟด้านขวานะครับเขาพูดเรื่องของกลูโคสกราฟด้านซ้ายพูดถึงเรื่องของการรีสปอนส์อินซูลินสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไอตัวที่เป็นขีดแล้วมีจุดวงกลมสีขาวนั่นคือสแตนดาร์ดเดทเห็นไหมครับการตอบสนองเวลาที่เรากินแบบเมื่อก่อนแบบทั่วๆไปที่เมื่อก่อนเราทานสังเกตไหมครับกลูโคสกระฉูดเลยดื้อแล้วก็ฟืบกินทีก็ฟืบทีแต่ในขณะที่คุณทานแบบ CD ก็ได้ใช้คำว่า CD ก็ได้ CD หรือฟาสติ้งถ้าเป็นสามเหลี่ยมนี่จะเป็น CD ถ้าเป็นฟาสติ้งสิ่งที่ผมจะชี้ตรงนี้คือไม่ได้บอกว่า CD ดีที่สุดแต่ผมก็เลยจะบอกว่าค่าการตอบสนองเนี่ยลดลงเนี่ย 72% กับ 70% คือไล่เลี่ยกันเลยครับการทำ CD กับการทำฟาสติ้งอันนี้คืออินซูลินรีสปอนส์นะครับเหมือนเดิมครับขีดที่เป็นวงจะเป็นสแตนดาร์ดไดเอทจะฟื้นขึ้นไปครับอินซูลินกระฉูดครับตื๊ดปื๊ดเห็นไหมสามมื้อเช้าตื๊ดแต่ในขณะที่ถ้าเป็นCD แล้วกันผมเรียกง่ายตรงนี้เป็น CD สังเกตนะครับมันเป็นปื๊ดขึ้นมาปื๊ดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำฟาสติ้งจะอยู่ในระดับที่ต่ำเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงตั้งผมถึงชอบพูดคำว่า IFF เพราะว่าอะไรเพราะการทำฟาสติ้งและการเลือกฟีดดิ้งที่ถูกต้องมันเป็นกระบวนการที่เสริมซึ่งกันและกันคุณลองคิดดูสิคุณทานซีโร่ครับหรืออาจจะไม่ซีโร่ก็ได้แต่แน่นอนค่าน้ำตาลค่าเรสปอนส์พวกนี้มันก็ยังต่ำกว่าสแตนดาร์ดไดเอทอยู่ดีแล้วคุณเพิ่มการทำฟาสติ้งเข้าไปแปลว่าในตลอด24ชั่วโมงคุณจะปรับปรุงในเรื่องของการตอบสนองกลูโคสการตอบสนองอินซูลินหรือพูดง่ายๆทำให้เกิดภาวะที่มันกลูโคสเซนซิทีฟทำเกิดอินซูลินเซนซิทิวิตี้ขึ้นเป็นตัวให้ทำให้เห็นว่าการทำฟาสติ้งและการเลือกฟีดดิ้งที่ถูกต้องมันทำให้สุขภาพคุณดีมันทำให้เกิดภาวะในการรีเวิร์สในส่วนของการเป็นดื้ออินซูลินรวมถึงการที่ดื้อต่อกลูโคสนะครับตัวเปเปอร์นี้เดี๋ยวผมอาจจะทำโพสต์เขียนให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้คือเพิ่งได้ข้อมูลมานะครับแล้วก็ให้เห็นภาพกราฟตัวนี้นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นการยืนยันให้เห็นว่าการทำฟาสติ้งกับการปรับไดเอทที่ถูกต้องมันแก้ไขตรงนี้ได้อย่างเยอะจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกครับมันลดลงมา 70% อ่ะถือว่าเยอะมากเลยนะครับ 70% การที่ร่างกายปรับตัวเปลี่ยนสภาพให้มันเซนได้มากขึ้นขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับโอเคนะครับส่วนสุดท้ายในเรื่อง data นิดนึงอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าคอร์สคนใหม่วันที่19-20เมษายนนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ยังสมัครได้นะครับยังลงทะเบียนได้ก็อินบ็อกซ์มาหลังไมค์นะครับเรียน2วันวันจันทร์ที่19กับวันอังคารที่20 2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับทาง Zoom นะครับก็คือคนที่สมัครมาก็ผมก็จะดึงเข้าห้องเพื่อรอแล้วก็พอถึงเวลาผมจะส่งลิงก์เข้าไปในห้องในกลุ่มแล้วก็มาเรียนกัน2วันนะครับ2คืนไม่ใช่2วัน2คืนนะครับ2คืนนะครับผ่านโปรแกรม Zoom แล้วก็คอนซัลท์ในเทรนนิ่ง IFF นะครับคอร์ส4ครั้งละ2ชั่วโมงก็ยังเปิดรับอยู่นะครับแต่ก็โปรแกรมก็อาจจะต้องเลือกวันนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างตอนนี้ก็หลายท่านที่ยังเทรนนิ่งไม่เสร็จเพราะตารางวันก็จะค่อนข้างแน่นนิดนึงแต่ว่าใครที่สนใจจะเรียนในเชิงลึกในการที่จะปรับโปรแกรม IFF ให้เข้ากับตัวคุณย้ำนะเข้ากับตัวคุณคือผมไม่ได้สอนแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบสแตนดาร์ดแต่ผมจะสอนให้เหมาะกับสิ่งที่คุณเป็นการทำ IFF ในลักษณะที่เหมาะสมกับที่คุณเป็นแล้วคุณจะเข้าใจเชิงลึกและสามารถเอาไปดูแลคนอื่นๆได้ผมใช้คำพูดนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจคนที่ผ่านคอร์สคนใหม่มาแล้วหรือคนที่มีเบสิกมีพื้นฐานอยู่แล้วก็แล้วอยากที่จะได้ในแอดวานซ์มากขึ้นอยากให้มันเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นก็คอร์สเทรนนิ่ง IFF ก็
ในการตอบโจทย์ตรงนี้นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาหลังไมค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเวลากันอีกทีนะครับแล้วก็ยังมีคอนซัลท์นะครับคอนซัลท์เป็นรายครั้งอะไรก็หลังไมค์มาคุยได้นะครับคอนซัลท์เป็นรอบๆครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็ 2,000 นะครับก็ติดต่อได้เหมือนเดิมนะครับหลายท่านก็มีหลายคนคอนซัลท์อ่ะโอเคในส่วนของข้อมูลวันนี้บอกแล้วผมมีนิดเดียววันนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับวันนี้โอเคกลับมาที่คำถามแล้วกันผมว่าต้องมีเรื่องแดดแน่เลยเพราะเมื่อกี้ผมปิดหน้าจอผมจะไม่เห็นไม่เห็นคำถามนะครับโอเคเมื่อกี้ผมตอบถึงตรงไหนเอ่ยตื้อขออนุญาตไล่ก่อนนะครับเจอแล้วคุณสุรัตน์เอกสุชาติถามเรื่องแปรงฟันโอเคแอนนวลเมื่อบ่ายขอโทษนะครับไม่ได้เข้าไปฟังเพราะว่าติดอยู่ในคัมเฮ้าส์เป็นสปีกเกอร์ให้เขาอยู่นะครับคุยกับเป็นสปีกเกอร์ร่วมกับดร.ช้างนะครับของเพจคีโตโอเคนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปฟังเลยไม่รู้คุยเรื่องอะไรมันนะครับโอเคคุณชัชชัยถามผมว่าถ้าล็อกดาวน์ร้านหมอฟันต้องปิดไหมครับตอนนี้มีคำสั่งจากสสจ.บางจังหวัดผมใช้คำพูดนี้ก่อนนะครับบางจังหวัดเริ่มที่จะกลับมาสภาพเดิมคือโรงพยาบาลจะรับจากเคสฉุกเฉินนะครับคือถ้าทุกท่านจำได้ล็อกดาวน์รอบที่แล้วโรงพยาบาลรัฐปิดก่อนนะครับเอกชนปิดทีหลังนะครับซึ่งผมมองว่าในความเห็นส่วนตัวผมว่ามันตลกโรงพยาบาลรัฐควรเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนแต่กลายเป็นที่แรกที่ปิดแล้วก็เอกชนก็มองหน้ากันว่าฉันจะปิดหรือไม่ปิดดีสุดท้าย 90% ปิดร้านเหลือประมาณสัก 10% หรือไม่ถึง 10% ซึ่งหนึ่งก็นั้นก็เป็นผมก็เปิดทำคนไข้เพราะผมสงสารคนไข้คุณลองนึกภาพนะล็อกดาวน์รอบแรกที่ผมเจอขับมอเตอร์ไซค์60กิโลลูกสาวปวดฟันมากวิ่งมาจากอำเภอที่ไกลออกไป60กิโลแล้วระหว่างทางเขาก็แวะโรงพยาบาลแวะคลินิกไม่มีที่ไหนเปิดให้เขาเลยจนกระทั่งมาเจอร้านผมตอนนั้นผมก็เริ่มคิดแล้วนะว่าจะปิดแต่พอเจอเคสนี้ผมไม่กล้าปิดเลยผมสงสารวิ่ง60กิโลขี่มอเตอร์ไซค์มาเพื่อหาหมอฟันเพราะลูกเขาปวดฟันอย่างมากและที่น่าสงสารเต็มทำมาคือไม่สามารถถอนได้จ่ายได้แต่ยาเพราะว่าเป็นมันติดเชื้อต้องจ่ายยาบรรเทาแล้วก็บอกเขาว่าให้ซื้อยาอะไรที่แถวอำเภอที่เขาอยู่เพราะว่าถอนคงไม่มีที่ไหนถอนแล้วผมก็ไม่อยากให้เขาวิ่ง60กิโลเพื่อมาถอนฟันกับผมมันโหดร้ายอ่ะก็เลยแบบก็เลยตรวจแล้วก็ให้จ่ายยาไปแล้วก็แนะนำว่าให้ไปซื้อยาเนี่ยพวกเนี้ยที่ร้านยาที่อยู่ใกล้ๆไม่ต้องถอมากินเลี้ยงอ่ะกินเลี้ยงเชื้อไปก่อนเขาไม่ให้เขาวิ่ง60มาถอนนี่ผมก็ไม่ค่อยโอเคนะเพราะฉะนั้นทำใจนิดนึงนะผมไม่รู้อ่ะแต่สสจบางที่ก็เริ่มแล้วโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มจะรับแต่เคสฉุกเฉินละแต่ถ้าคลินิกส่วนใหญ่ก็ยังคงเปิดตามปกตินะครับแล้วแต่หมอแต่ละท่านแต่ผมว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ผมว่าโรงพยาบาลก็จะเหมือนคราวที่แล้วครับห้องฟันปิดก่อนเป็นอันดับแรก นะครับอ่ะคุณสายสุรีทางนี้ก็กินวิตามินดีตากแดดอายุเยอะครับผมคุณณวินดาณวินดาตรวจวิตามินดีจากผลเลือดเป็น116เดี๋ยวนะครับมันผมต้องแปลงค่าที่ผมพูดมันเป็น NG/ml เดี๋ยวขออนุญาตดูแปลงค่าก่อนนะครับเท่าไหร่นะ116นะครับตึ๊ดๆๆอ๋อ116นี่ถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้า30 NG อ่ะมัน75ของคุณ116น่าจะอยู่แปรหน่วยแล้วมันน่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก40ได้ครับถือว่าโอเคเลยไม่เยอะไปครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแปลว่าคุณมีวิตามินดีสะสมในร่างกายค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้เยอะแบบแย่นะคือไม่ได้เยอะจนแบบคุณจะป่วยจากเกิดภาวะเป็นพิษไม่ใช่เป็นพิษเนี่ยมันต้องประมาณ200กว่าของคุณที่ตามเกณฑ์นะผมไม่ได้บอกว่า200กว่าแล้วต้องเป็นนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่เขาหมอเขาใช้กันน่ะก็คือประมาณ200กว่าของคุณ116ซึ่งมันมากกว่า75ผมว่าโอเคแล้วครับดีเลยนะครับ
คุณสุภชัยถามว่าการตากแดดต้องแดดช่วงเช้าใช่ไหมครับถ้าไม่สะดวกเช้าสักเก้าโมงหรือเที่ยงไหวไหมแดดเนี่ยมันแบ่งเป็น3ช่วงครับ3เฟส3ช่วงก็คือช่วงเช้าตั้งแต่แสงแรกไปจนกระทั่งถึงประมาณสัก10โมงนี่คือเฟสที่1เราเรียกเฟสนี้ว่า healing เอ้ยขอโทษทีเป็น wake up wake up ก็คือตื่นเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเราตื่นนั่นคือแดดตอนเช้าแดดตอน10โมงถึงบ่าย3จะเป็นแดดที่ได้วิตามินดีสูงสุดผมใช้คำพูดนี้เลยนะได้วิตามินดีสูงสุดแต่ปัญหาคือบ้านเราแดดมันแรงเกินไปตรงนั้นแหละจะทำให้คุณดำเพราะมันเกิดการเขาเรียกอะไรมันเบิร์นผิวมันทำให้ผิวเราไหม้ฟังดีๆนะช่วง10โมงถึงบ่าย3เป็นช่วงที่มีได้วิตามินดีดีที่สุดแต่ปัญหาคือบ้านเรามันไม่เอื้ออำนวยตรงที่แดดมันร้อนแดดมันแรงเกินไปแต่ถ้าอย่างเป็นฝรั่งเป็นพวกแบบอะไรเขาเรียกอาจจะเป็นเมืองหนาวนิดนึงเนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการตากแดดเขาเลยนะครับเพราะได้วิตามินดีสูงสุดแต่ถ้าเกิดอย่างพูดเป็นพวกโซนข้างบนพวกโซนหนาวเนี่ยเขาต้อง2ชั่วโมงนะเราครึ่งชั่วโมงเขาต้อง2ชั่วโมงเพราะว่าเขาต้องเก็บสะสมเยอะกว่าเราเยอะเลยเราแค่30นาที2วันใน1สัปดาห์ของเขาคือต้อง2ชั่วโมง2วันต่อ1สัปดาห์หรือไม่งั้นก็ต้องเกลี่ยให้ได้มากอาจจะกลายเป็นเหลือประมาณสักต้องวันละครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยอะไรเงี้ยวันบ้านเราโชคดีนะครับโอเคต่อแล้วก็หลังบ่าย3ถึงพระอาทิตย์ตกดินสิ้นแสงอันนั้นเขาเรียกว่าฮีลิ่งคือร่างกายจะรับรู้ว่าได้เวลานอนร่างกายก็จะสร้างพวกซีโรโทนินเมลาโทนินแล้วก็พยายามดรอปคอร์ติซอลลงเพื่อให้เราพร้อมที่จะนอนแล้วช่วงนอนเป็นช่วงที่ร่างกายเราพักฟื้นเราจึงเรียกว่าฮีลิ่งเฟสทีนี้ถามว่าการตากแดดถ้าไม่ได้แดดเช้าก็ไปแดดเย็นครับผมไม่เชียร์แดดกลางวันเพราะว่าคุณจะได้ตัวดำแถมด้วยแต่ถ้าคุณตากแดดเช้าก็ตากแดดเย็นตัวคุณจะไม่ดำแต่ว่าวิตามินดีก็จะสู้กลางวันไม่ได้แต่ก็อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ออกเพราะ1นาทีอย่างที่ผมบอก1นาทีก็ได้ตั้ง 2,500 IU หรือเฟือเลยครับเท่ากับกินซัพพลีเมนต์ต้องไม่รู้กี่เม็ดอะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเที่ยงไหวไหมก็ถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสเรื่องผิวต้องพูดตรงๆนะไม่ซีเรียสเรื่องผิวคล้ำอะก็ได้ครับก็ดีแต่ถ้าซีเรียสก็นั่นแหละไม่เช้าก็เย็นนะครับเลือกเอานะครับคุณหมอคะตากแดดแล้วใส่เสื้อมิดชิดแบบนี้วิตามินอย่าเรียกว่าได้อาจได้ไม่เต็มที่ครับงานวิจัยพบแล้วว่าวิตามินโทษที UVB ไม่สามารถทะลุเสื้อผ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดไหนที่เสื้อผ้าคลุมคุณจะไม่ได้วิตามินดีต้องเป็นส่วนที่เปื่อยออกมาอย่างเงี้ยแขนอย่างเงี้ยคอหน้าขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่แบบสปอร์ตบาร์อย่างผู้หญิงเนี่ยใส่สปอร์ตบาร์มันก็จะได้ช่วงพองด้วยใช่ป่ะแขนมันก็เป็นแขนกลุ่มมันก็จะยาวให้คิดอย่างนี้ครับผิวที่โดนแดดโดยตรงมากเท่าไหร่ก็เหมือนพื้นที่โซลาร์เซลล์ในการรับแสงครับโซลาร์เซลล์ยิ่งเยอะยิ่งได้รับแดดเต็มที่เท่าไหร่พลังงานไฟฟ้าก็จะได้มากขึ้นเท่านั้นตอนในกรณีที่คนที่ใช้โซลาร์เซลล์ใช้พลังงานจากแดดพลังงานจากแสงแดดเพราะเราก็เหมือนกันครับผิวหนังที่โดนแดดโดยตรงมากเท่าไหร่เราจะได้วิตามินดีมากขึ้นเท่านั้นอ้อผมลืมบอกไป 2,500 IU ต่อ1นาทีนั่นคือเกือบจะแก้ผ้าเลยนะเขาเรียกว่าโดนทั้งตัวภาษาเขาเรียกว่าโดนทั้งตัวซึ่งจริงๆเราคงได้ไม่ถึงหรอกแต่ว่าให้เห็นภาพว่าการตากแดดมันได้เยอะจริงๆเพราะงั้นถ้าอย่างผู้ชายเนี่ยได้เปรียบหน่อยก็เปื่อยท่อนบนใส่กางเกงขาสั้นไปวิ่งไปนอนตากแดดได้แต่ถ้าผู้หญิงอย่างน้อยก็ต้องมีสปอร์ตบาร์หรือบางคนถ้ากลัวดำก็อย่างที่ผมบอกครับก็เป็นเช้าก็เย็นก็จะโอเคนะครับเพราะงั้นมิดชิดแทบจะไม่ได้อะไรเลยครับยิ่งถ้าคุณทาซันบล็อกยิ่งไม่ได้เลยทาได้อย่างมากสุดก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นย้ำนะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นถ้าน้ำมะพร้าวไม่ควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะการล้างหน้านะครับมันจะเป็นแนวอื่นโอเคต่อไปย้ำนะฟังดีๆนะน้ำมันมะพร้าวนะอย่าเอาน้ำมะพร้าวมาทานะฟังผมเล่นแล้วเดี๋ยวพาไปกันหมดเลยโอเคคุณวิวัฒน์ตากแดดตอนบ่ายทุกวันวันละ15นาทีจะอะไรครับคืออย่างที่ผมบอกอันตรายไม่อันตรายคือไม่ต้องห่วงครับคำว่าอันตรายเนี่ยมันมีอาถรรพ์พูดอย่างนี้ก่อนพูดให้เห็นภาพ
ตากแดดตอนกลางวันเนี่ยอันตรายไหมอันตรายแต่ไม่ได้เกิดจาก UVB นะมันอันตรายจากแสงจากสเปกตรัมจากอะไรที่นั่นแหละสภาวะโลกร้อนทำให้แสงนี่มันเข้ามาโดยตรงโอโซนเราไม่มีโอโซนเราเบาบางทำให้แดดกับรังสีอื่นๆที่ไม่ใช่ UVB มันเข้ามาทำลายผิวเราได้มากขึ้นแต่ถ้าร่างกายเรามีวิตามินดีมากพอสารพวกนี้ก็จะไอ้โทษทีไอ้พวกรังสีอะไรพวกนี้ก็จะไม่ทำอันตรายเรามากเพราะมันเคลียร์ได้ทันแต่ผิวคุณจะคล้ำจะดำถ้าเป็นตอนบ่ายอย่างที่ผมบอกคือก่อนบ่ายสามไม่งั้นคุณก็อาจจะต้องมาเลี่ยงสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อย่างเงี้ยก็โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าแบบตั้งแต่สิบโมงเช้ายันประมาณบ่ายสามซึ่งแดดกำลังเปรี้ยงๆอันนั้นน่ะคุณจะได้ผิวแน่ๆอย่างนึงที่คุณได้คือผิวคล้ำเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไม่ทาซันบล็อกนะครับทาซันบล็อกคือไม่ได้ทาได้แค่น้ำมันมะพร้าวเพราะมันก็จะต้องเลือกครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องผิวคล้ำก็ลุยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกช่วงกลางวันเป็นช่วงที่แดดวิตามินดีเยอะที่สุดเวิร์กที่สุดแล้วเพราะอันนี้ต้องชั่งใจคือผมไม่ได้บอกให้ทุกคนอะไรนะพักเที่ยงแล้วไปยืนตากแดดกันกลางสนามหญ้าหน้าถนนหน้าฟุตบาทอะไรหน้าออฟฟิศไม่ใช่นะครับถ้าคุณทำมันไม่สะดวกก็อย่าไปทำครับเอาไลฟ์สไตล์เราเช่นช่วงเช้าก่อนไปทำงานหรือเย็นหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วไม่ใช่ทุกคนพร้อมใจกันพร้อมพักเที่ยงออกไปยืนกลางแดดกันกลางถนนอันนั้นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเขาจะหาคุณบ้านะครับเพราะว่าลองจัดสรรดูมันมีประโยชน์ในทุกๆด้านนะครับแต่ว่ามันก็ต้องให้เหมาะกับเราบางทีเราไม่สามารถเอาแบบสูงสุดได้อย่างน้อยได้บ้างก็ยังดีนะครับคุณธนิวิตามินดีไม่เคยดูเลยครับหมออันไหนเอ่ยผมไม่เข้าใจพี่พูดไม่เคยดูเลยค่ะหมออันนี้ผมไม่แน่ใจไม่เคยดูเลยวันนี้ตาแดด30นาทีตอน9โมงผิวเป็นรอยแดดค่ะเห็นชัดมากอันตรายไหมผิวเป็นรอยแดดทาน้ำมันมะพร้าวครับแปลว่าผิวค่อนข้างบางเดี๋ยวพอ9โมงก็แดดจริงๆก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับอาจจะผิวคุณบางอยู่เนื่องจากคุณอาจจะยังขาดวิตามินดีแล้วก็ผิวมันก็ยังมีปัญหาอยู่จากภาวะที่มันไม่สมดุลของร่างกายก็อาจจะใช้น้ำมันมะพร้าวทาครับแล้วก็ค่อยไปตากแดดก็จะช่วยลดตรงนี้ได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะผิวเรายังไม่แข็งแรงเดี๋ยวพอเราตากแดดไปเรื่อยๆผิวเราแข็งแรงแล้วมันก็จะจบครับคุณจะไม่เป็นรอยแดดนะครับพี่ธนิตแล้วแดดตอนเช้าแต่อากาศเย็นเป็นแดดไปนะไม่มีปัญหาพี่แต่เพียงว่าผมอย่างที่ผมบอกถ้าเมืองหนาวอ่ะแดดมันไม่ได้ประสิทธิภาพอ่ะอย่างที่ผมบอกมันต้อง2ชั่วโมงอากาศเย็นไม่เกี่ยวแต่ปัญหาคือพออากาศเย็นแล้วพี่จะต้องใส่ชุดมิดชีใส่เสื้อกันหนาวไงพี่จะตากแดดไม่ได้ไงนั่นคือปัญหาของคนที่อยู่โซนหนาวอ่ะโซนบนแหละข้างบนอ่ะโซนหนาวอ่ะเพราะว่าจะให้ถอดเสื้อให้น้อยที่เหลือเสื้อผ้าให้น้อยที่สุดแต่มันอากาศตั้ง5องศาไม่ใช่ตั้งดิแค่5องศามันก็หนาวอะเนาะไปเปื่อยอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในโซนหนาวอะอาจจะต้องจำเป็นที่ต้องทานวิตามินดีเป็นซัพพลิเมนต์นะครับก็อย่างที่ผมบอกวันละ800 IU อะครับอันนี้คือหมายว่าเพียวๆนะส่วนอาหารก็คือถ้ากินเนื้ออาจจะกินซัพพลิเมนต์ไม่ต้องถึง800ครับพี่พี่สุธาหนูเพิ่งตื่นค่ะไม่เป็นไรครับอยู่ตั้งฮาวายผมก็เกรงใจพี่ดูย้อนหลังนะครับไม่เป็นไรครับฮอร์โมนตัวนี้เท่าที่ผมมีข้อมูลคือมันช่วยเสริมภูมิต้านทานนะครับแต่ว่าเอาแบบลึกๆผมยังไม่ใช้คำว่าอะไรดินนะผมยังไม่มีข้อมูลในหัวเยอะตัวนี้รู้แต่ว่าเสริมภูมิกันนะครับพี่เอลซ่าเดี๋ยวผมดูข้อมูลดูเปเปอร์ให้อีกทีนึงนะครับฝากไว้ฝากเก็บไว้เดี๋ยวผมดูเช็คให้แล้วอย่าไปตอบรู้แต่ว่าเสริมภูมิกันนะครับตัวนี้แต่จริงๆถ้าเป็นฮอร์โมนข้างนอกก็ไม่ควรหรอกนะครับลองดูโอเคคุณจิตสิริมาไม่ทันขาใน1วันควรได้ D3 ที่กี่อายุ800 IU ครับ800 IUอาหารเสริมที่พี่กินพี่ไม่ต้องไปคิดนะครับวิตามินดีน้อยมากพี่ไปตากแดดหรือไม่งั้นถ้าพี่อยากได้ซัพพลิเมนต์จริงๆผมแนะนำว่าให้พี่ซื้อต่างหากไม่ใช่ที่พี่กินอยู่นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับยี่ห้อที่พี่ทานอยู่
โอเคคุณตินเดินตากแดดใส่เสื้อกล้ามขาสั้นในบรรยากาศชนบทมักมองเป็นคนตลกและมองเป็นคนแปลกพอๆกับที่เราคิดปกติอันนี้เรื่องปกติครับแต่ถ้าวันนี้เราลองย้อนนะเราลองย้อนไปสมัยบรรพบุรุษเราสักปู่ย่าตายายหรืออาจจะขึ้นไปอีกเจนเห็นการแต่งตัวเขาไหมผู้ชายเขาไม่ต้องใส่เสื้อเขาใส่แค่เขาเรียกกางเกงแล้วกันกางเกงแล้วเขาก็ไม่ทำนาผู้หญิงเขาก็ใส่แค่อะไรเขาเรียกมันเหมือนคาดอกแล้วก็ไม่ทำออกไปทำงานเห็นปะเรามาเพิ่งมาใส่เสื้อผ้ากันแบบมิดชิดหรือเป็นแบบเขาเรียกอะไรดีอะจริงๆถ้าแบบสมัยเราห้านี่เขาผู้หญิงก็ไม่ใส่เลยถูกปะเปื่อยอกด้วยซ้ำอะแล้วเขาก็ได้แดดเต็มๆเห็นไหมแล้วเขาก็สุขภาพดีกันแต่เราทุกวันนี้เป็นไงใส่เสื้อผ้ากันมิดชิดทาครีมกันแดดแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยคือปกติสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะ common is not normal อะไรที่เป็นของคนส่วนใหญ่มันไม่ได้แปลว่ามันจะใช่เสมอไปนะ common is not normal แปลว่าอะไรเรามองไปเนี่ยเพื่อเราอ้วนกับคนเกือบทุกคนเลยเจ้าเนื้อ ถามว่าเราจะต้องอ้วนตามเขาไหมเราจะต้องเป็น SCD เหมือนเขาไหมใช่ป่ะนั่นคือ commonแต่ถามว่ามัน normal ไหมมันไม่ normal มัน unhealthy มันไม่มีความสุขภาพดีเลยอ่ะเพราะถ้าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราต้องเหมือนเขาเราจะเป็นคนแตกแยกเอาสิครับก็ป่วย NCD ไปกับเขาด้วยเพราะ common is not normal เราต้องการ common หรือเราต้องการ normal นี่คือสิ่งที่คุณต้องถามใจตัวเองนะครับพี่สุธาบอกหน้าใสมากขึ้นแสงสงสัยแสงนี่มั้งแสงจอคอมป่ะไม่รู้ผมก็ไม่เคยทาครีมบำรุงอะไรกับผู้ชายแบบอะไรนะสบู่ก้อนเดียวทั้งตัวแต่สมัยก่อนผมก็อาจจะมีนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมทำพวกขายตรงอะไรพวกนี้ต้องทาต้องอย่าพูดไปกันคิ้วยังเป็นเลยสมัยที่ทำขายตรงกันคิ้วยังเป็นเลยโอ้โหไม่มานั่งถามทุกวันนี้มึงฉันทำไปได้ยังไงเนี่ยการคิ้วแต่งหน้าเป็นโอ้พระเจ้าเป็นทักษะที่ครั้งหนึ่งไม่อยากเชื่อว่าตัวเองทำได้เลยทุกวันนี้ไม่เป็นละลืมหมดละนะครับอยากแก้ผ้าตากแดดตอนเช้าเหมือนกันครับแต่กลัวเราพอไหมอย่าถามอย่าถามใจเย็นๆใจเย็นๆคุณสันทิตาจะตากแดดทุกวัน10:30ถึง11:15ลดความดันอย่างดีนอนหลับซะใช่ครับเพราะแดดเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างเซโรโทนินกับเมลาโทนินด้วยคือสร้างเตรียมไว้เดี๋ยวฟังบอกเฮ้ยตากแดดแล้วมันจะหลับสบายตอนนั้นเลยไม่ใช่คือมันสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินกับเซโรโทนินเตรียมไว้เพื่อให้เรานอนในตอนกลางคืนวันนั้นเพราะวันไหนที่คุณตากแดดดีๆนะแดดแบบสวยๆนะพอตอนนอนคุณจะนอนสบายแล้วที่สำคัญสิ่งที่คุณจะรู้สึกนะครับคือร่างกายในช่วงที่คุณนอนอะมันจะนอนได้ดีขึ้นแล้วการที่นอนดีขึ้นนั่นหมายความว่า ร่างกายได้เรียกอะไรนะร่างกายสามารถซ่อมแซมร่างกายไอ้ร่างกายเนี่ยสามารถซ่อมแซมไอ้ที่เรามีปัญหาอยู่เนี่ยได้เต็มที่แล้วตื่นเช้ามาเราจะมีเอเนอร์จี้เราจะมีพลังงานมากขึ้นเพราะการตากแดดเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราป่วยเป็นหวัดควรงดออกกำลังกายไหมผมให้แบ่งเป็น2เรื่องครับถ้าคุณเป็นหวัดแล้วไปออกกำลังกายในที่แจ้งไม่ใช่ใช้คำว่าที่อะไรดีที่สาธารณะที่มีผู้คนอยู่ก็ไม่ดีครับเดี๋ยวมันทำให้คนอื่นเป็นหวัดได้เป็นการเพิ่มเชื้อให้คนอื่นไม่ค่อยดีแต่ถามว่าควรออกกำลังกายไหมผมใช้คำว่าออกกำลังกายได้ตามสมควรคำว่าตามสมควรคือถ้าคุณเป็นไข้สูงผมก็คงไม่ได้บอกว่าผมก็แบบไม่ต้องคุณลุกขึ้นมาแบบเล่นเวทยกเวทวิ่งลู่อะไรเงี้ยถ้ามันไข้สูงอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบแค่เป็นไข้ต่ำๆอะไรเงี้ยผมว่าการออกกำลังกายให้เส้นให้เลือดสูบฉีดและที่สำคัญนะครับไปตากแดดครับให้วิตามินดีเนี่ยมันจัดการปั๊มภูมิคุ้มกันให้คุณแล้วให้มันไปจัดการกับไข้หวัดที่คุณเป็นอยู่เมื่อ100ปีที่แล้วที่ไข้หวัดสเปนระบาดเขาพบว่าการที่พาคนไข้ที่อยู่แม้กระทั่งเป็นอาการวิกฤตออกมาตากแดดพบว่ามีอัตราการหายสูงขึ้นอย่างชัดเจนค่ะไข้หวัดสเปนนะเมื่อ100ปีที่แล้วนี่100ปีที่แล้วเลยนะมีงานวิจัยที่เขาเก็บมาสมัยก่อนเขาจะเป็นเหมือนเตียงสนามอ่ะคนไข้เขาก็จะอยู่ในซุ้มแต่ละเต็นท์อ่ะเพราะมันเป็นไข้หวัดไงเขาต้องคุมเป็นเตียงสนามเพราะตอนนั้นสมัยนั้นเขาเรียกอะไรติดกันแบบ
็นเหมือนทุกวันนี้เหมือนโควิดเลยอะติดกับเยอะมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาลากเอาเตียงคนไข้อะเอาออกมาจากเต็นท์ให้มาตากแดดผมจำนวนไม่ได้รู้สึกจะประมาณสักวันละชั่วโมง2ชั่วโมงอะแล้วก็เข็นกลับเข้าไปปรากฏว่าเขาพบว่าคนไข้ที่ได้ตากแดดอะมีโอกาสที่จะหายใช้คำพูดนี้เลยนะจากวิกฤตเลยนะนอนเตียงแบบลุกไปไหนไม่ได้เลยอะเขาต้องเข็นออกมาทั้งเตียงอะแค่วันละประมาณเพราะมันแดดฝรั่งย้ำก่อนนะนั่นแดดฝรั่งแถวพวกยุโรปกลายเป็นว่าอัตราการที่รอดชีวิตสูงมากเพราะเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เรามาพูดวันนี้แต่มันเป็นเรื่องที่มันมีมานานแล้วนะครับคุณลักกี้ตากแดดจะโดนขากระแขนกระช่วงคอและศีรษะค่ะหมอแบบนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกครับแสงโซลาร์เซลล์คุณน้อยถ้าเอากันจริงๆก็ควรจะตากให้นานขึ้นถ้าคุณจะโดนแค่นั้นอย่างเงี้ยเอาพูดง่ายๆถ้าพี่พูดนะขาแขนก็คือเนี่ยผมใส่ชุดแบบเนี้ยซึ่งผมบอกเลยว่าพื้นที่ผิวสัมผัสผมมีแค่ตรงแขนตรงคอแค่นี้ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยเพราะฉะนั้นผมมองว่าอาจจะใส่เสื้อกล้ามใส่กางเกงขาสั้นก็เริ่มโอเคขึ้นแต่ถ้าอยากเอาแบบพีคๆก็คืออย่างที่ผมบอกผู้ชายก็ถอดเสื้อเลยแล้วก็วิ่งเหมือนพี่เต๋อเมื่อก่อนช่วงนึงพี่เต๋อจะชอบเอาคลิปมาลงตากแดดหลังบ่ายสามถอดเสื้อวิ่งเลยใส่ขาสั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยครับผู้หญิงก็อาจจะใส่เป็นเสื้อกล้ามสปอร์ตบาร์ถ้าแบบเหมือนเขาที่ออกกำลังกายมันจะใส่แบบเอวลอยเอวลอยอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะมันมีการศึกษาพบว่าเอาเขาเปรียบเทียบให้เห็นผิวหนังเนี่ยพอมีแดดลงมาที่ผิวหนังเซลล์ทุกเซลล์จะพยายามดันตัวขึ้นมาเพื่อมาเจอกับแสงอาทิตย์ให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างของผมเนี่ยเส้นเลือดจะไม่ค่อยชัดเห็นมีเส้นเลือดแต่พอไปตากแดดสักพักนะมันจะขึ้นมาเป็นเส้นเลยไม่ต้องออกกำลังกายนะบางคนบอกต้องออกกำลังกายแล้วจะเส้นเลือดมันจะขึ้นใช่ป่ะเฮ้ยตากแดดก็ขึ้นแล้วครับเพราะมันพยายามจะดันตัวเพื่อจะขึ้นมารับแสงแดดเพราะฉะนั้นผมย้ำว่าพอไม่พอผมแค่ว่ายิ่งถ้าคุณคิดว่าคุณได้รับน้อยคุณก็ต้องตากเพิ่มผมใช้คำพูดนี้ตากเพิ่มคุณนงรักทานวิตามินดี325 mcg หรือประมาณ 5,000 IU ตากแดดด้วยค่ะโอ้ถ้าคำนวณตามที่พี่นงรักพูดเกิน50 ng แต่ก็พี่ไม่เป็นไรใช่ป่ะเพราะงั้นก็อย่างที่บอกผมพูดเพราะเป็นค่ามาตรฐานแต่ในความจริงก็คือผมก็ยังเชื่อเหมือนจำเพราะก็คือยังไม่พบว่าใครตากแดดแล้ววิตามินเกินไม่ใช่ว่าเกินใช่เลยทำแล้วถ้าเป็นพิษวิตามินดีเป็นพิษต่อร่างกายผมก็ยังไม่เจอแล้วผมก็เชื่อเหมือนจำเพราะที่จำเพราะผมก็คือว่ามันไม่มีหรอกเพราะธรรมชาติเป็นคนสร้างร่างกายเป็นคนสร้างเองแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ที่สร้างก็คือเรายัดมาจากซัพพลีเมนต์น่ะอันนั้นแหละมีโอกาสนะครับสงสัยต้องใส่สปอร์ตบาร์เหมือนฝรั่งแล้วหมอก็นั่นแหละดูฝรั่งครับฝรั่งเขาโดนสอนเรื่องวิตามินดีมาค่อนข้างดีนะผมเห็นหลายๆคนแล้วเปเปอร์อย่าลืมนะเปเปอร์ส่วนใหญ่มาจากฝรั่งเขาก็จะบอกว่าให้ฝรั่งเอาไปตากแดดนะคนยุโรปให้ออกไปตากแดดอเมริกาพวกที่อยู่รัฐบนไอโอะไรพังนู้นอ่ะเขาให้ตากแดดนะ2ชั่วโมงเปเปอร์พวกนี้คือผมได้มาจากฝรั่งทางนั้นคนไทยแทบจะไม่มีแต่มีแค่งานวิจัยที่บอกว่าคนไทยอ่ะ 90% น่ะมีปัญหาขาดวิตามินดี 90% นะฟังดีๆนะ 90% มีปัญหาการขาดวิตามินดีทางที่แดดเราดีฝรั่งเขาก็จะอิจฉาแล้วฝรั่งเขาก็อยากตากแดดแต่ประเทศไทยฮึกลัวแดดฝรั่งกลัวไหมสังเกตสิ่งที่มันตลกไหมฝรั่งเนี่ยเขามาเมืองไทยนะเขาไม่กลัวแดดแดดดีแดดเปรี้ยงเท่าไหร่เขาก็สู้เขาก็เดินเขาก็แบบตากแดดไม่สนใจคนไทยหูกลางโล่มทาซันบ็อกคุณเห็นอะไรบางอย่างหรือยังว่าเราเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าคนที่เขาไม่โดนแดดเห็นไหมเขาโหเขาแบบเขาเรียกอะไรกอบโกยอ่ะเขาพยายามจะกอบโกยแดดบ้านเราไม่รู้จะกอบโกยยังไงแต่ในขณะที่เรากลับไม่เอาเรากลับปฏิเสธเรากลับบล็อกมันแล้วสุดท้ายเรากลายเป็นภาวะขาดวิตามินดีฟังดูแล้วก็นะถ้าผมไม่เข้าใจสมัยก่อนผมก็ว่าตลกแต่พอวันนี้เข้าใจมานั่งคิดย้อนใครควรโดนหัวเราะมันควรจะเป็นเราปะมีของดีอยู่กับตัวแล้วเราไม่เอาเลยคุณว่าขอตัวก่อนนะครับอย่ามาดูย้อนหลังเพิ่งตาแดดมา10 โมงครับโอเคครับพี่
ย้อนหลังไปครับย้อนหลังไปไม่เป็นไรเอาสุขภาพก่อนขอบคุณค่ะหมอคนนี้ไปเดินรับแดดโอเคครับคุณสายสุรีจริงค่ะตากแดดเจ้านายเคยทำให้ใจคนไทยขาดวิตามินดีเยอะจริงครับโอเคพี่นิดถามว่า D3 20ไมโคร80 IU คืออะไรครับหมอคือ800 IU มันเป็นค่าของปริมาณวิตามินดีที่เขาแนะนำว่าให้ได้รับใน1วันคือ800ก็คือหมายความว่าพี่สมมุติพี่นี่คือพี่นนิดจะไปซื้อกับข้าวสมมุตินะจะไปซื้ออาหารมาทำกับข้าวหรือว่าอะไรดีหรือจะถามว่ากินอะไรดีถ้าพี่ไม่ซื้อซัพพลีเมนต์นะเพราะถ้าพี่ซื้อซัพพลีเมนต์มันไม่มีอะไรเลยครับที่ข้างกระปุกมันจะเขียนแล้วว่ากี่ IU ใน1เม็ดอะมีกี่ IU ก็กินได้ถึง800ก็แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดพี่เอาจากอาหารพี่ก็ต้องไปนั่งเสิร์ชใน Google อะอาหารชิ้นนี้อะไรเงี้ยมีวิตามินดีกี่ IU แล้วพี่ก็ทำยังไงให้มันถึง800แค่นั้นเองครับมันเป็นหน่วยวัดนะครับโอเคคำถามตอนนี้คำถามจบไม่มีคำถามเพิ่มเติมอะไรนะครับ TikTok TikTok ตอนนี้กี่โมงแล้วว้าวพึ่งชั่วโมงชึ่งชั่วโมง15นาทีถ้ามีใครถามผมไปนะใครอยากคุยอะไรถามได้นะถามได้นอกเหนือจากเรื่องแดกก็ได้นะครับถือว่าวันนี้มาคุยก็อย่างที่ผมบอกคุยสัพเพเหตุละนะครับคุยได้หมดทั้งเรื่องโควิดทั้งเรื่อง IFF คุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมกดพี่คนเอาคนนี้ก่อนคุณอลิสคุณอลิสอยู่เคปทาวน์แอฟริกาใต้แดดแรงมากแต่ไม่เคยกลัวแดดใช้แค่น้ำมันมะพร้าวใช้ตามที่หมอพูดเลยค่ะเราออกกำลังกายช่วงเช้าโอเคเยี่ยมเลยครับโซนลงมาเนี่ยมันเป็นโซนที่แบบเนี่ยแอฟริกาใต้อะไรพวกนี้แดดแรงๆเนี่ยโอ้คุณได้เปรียบไปดูเท่าไหร่ไปดูสิอันนี้อย่างคุณอยู่แอฟริกาใต้เคปทาวน์คุณจะไปเห็นพวกแบบชนเผ่าอ่ะที่แบบเขาไม่ค่อยใส่ผ้าเสื้อผ้าเห็นปะเขาจะใส่แค่ไอ้ผ้าอะไรเขาเรียกผ้าเดี่ยวหรืออะไรแค่แบบปิดอวัยวะแค่นั้นเองเขาตากแดดพวกนี้เขาแข็งแรงเขาแข็งแรงนะมะเร็งก็ไม่เป็นด้วยมะเร็งผิวหนังก็ไม่เป็นเลยกลัวกันอ่ะมะเร็งผิวหนังอ่ะทำไมพวกนั้นเขาตากแดดกันหนักเขาไม่เป็นอ่ะแต่คนทาซันบ็อกกลับเป็นทิ้งไว้คิด ทิ้งไว้คิดพวกตากแดดไม่เห็นเขาเป็นเลยมะเร็งผิวหนังแต่คนทาซันบ็อกกลับเป็นมันเป็นเพราะอะไรลองตัดสินใจดูโอเคคุณนพศรเพิ่งเข้ามาครับคนที่กินวิตามินดีแต่บูสต์วิตามินดีในเลือดไม่ขึ้นถูกต้องครับอย่างที่ผมบอกว่าวิตามินดีในร่างกายเราร่างกายจะต้องใช้คอเลสเตอรอลในการสังเคราะห์เพราะถ้าคุณไปกินยาลดไขมันหรือกินไขมันน้อยวิตามินดีคุณก็จะบูสต์ไม่ขึ้นจากการตากแดดเพราะถ้าใครที่ทานยาลดไขมันก็ต้องคิดแล้วครับจะทำยังไงเพราะแทนที่คุณจะมีคอเลสเตอรอลเหลือเฟือคุณโดนกดด้วยยาหรือคนที่ไม่ชอบกินไข่ไม่กินไขมันบอกยังมีความเชื่อว่ากินไขมันกินคอเลสเตอรอลแล้วจะทำให้เราเสี่ยงกับโรคหัวใจระหว่างคอเลสเตอรอลคุณขาดไม่ใช่ดิให้เขาว่าอะไรดีนะถ้าวันนี้วิตามินคุณขาดเนี่ยคุณนั่นแหละจะเป็นโรคใช้คำพูดนี้เลยนะเพราะคุณขาดวิตามินดีคุณจะเป็นโรคเนี่ยเปเปอร์ที่ผมอ่านหัวข้อวิตามินดีกับภาวะอิมมูนต้านแบคทีเรียต้านไวรัสแล้วก็ต้านการอักเสบเนี่ย20กว่าหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังนั่งอ่านอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะสรุปมาให้เห็นภาพยังแค่หัวข้อยาฆ่าเชื้อดีดีนี่เองแต่ไม่ฆ่าเชื้อดีฆ่าแต่เชื้อเลวแล้วก็ยังต้านอนุมูลอิสระโทษทีไม่พูดผิดอะไรนะต้านแบคทีเรียต้านไวรัสแล้วก็ต้านการอักเสบแค่ตากแดดต้านการอักเสบแล้ววันนี้คุณจะมากลัวทำไมว่าผิวหนังคุณจะอักเสบเนี่ยให้เห็นภาพเลยเรื่องท้องผูกโอเคเดี๋ยวเห็นไว้แม่คำถามอีกท่านก่อนขาดถ้าขาดหรือกินวิตามินดีไม่พอจะรู้ได้ยังไงป่วยง่ายครับเห็นภาพเลย1ชัดๆเลยครับป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายเห็นภาพนะเมื่อกี้ที่ผมขึ้นหัวข้อเมื่อกี้แอนตี้แบคทีเรียลแล้วก็แอนตี้ไวรัล
สิ่งที่ชัดที่สุดคือคุณเป็นหวัดง่ายเพราะงั้นการแก้หวัดไม่ใช่แค่วิตามินซีครับต้องมีวิตามินดีด้วยเนี่ยวันนี้เราไปมุ่งกับซีค่อนข้างเยอะแต่ในความเป็นจริงคือวิตามินดีนะคือ everything เลยนะถ้าถามผมว่าถ้าวันนี้จะต้องโดบวิตามินผมบอกเลยอันดับแรกต้องโดบดีซึ่งดีมันหาง่ายก็แค่ตากแดดแค่คุณตากแดดอ่ะ30นาที2วันต่อสัปดาห์คุณก็เหลือเฟือเพราะถ้าคุณตากได้ทุกวันคุณลองคิดดูสิร่างกายคุณจะแบบดีขึ้นขนาดไหนแล้วค่อยว่ากับตัวอื่นเช่นวิตามินซีซึ่งจริงๆเอากันแบบจริงๆนะวิตามินซีเนี่ยถ้าคุณเข้าใจบางทีไม่ต้องกินเสริมยังได้เลยถ้าคุณกินอาหารถูกต้องถูกหลักโดยเฉพาะการทานแบบทำไอเอฟพวกเนี้ยวิตามินซีเหลือเฟือเลยนะคุณไปเช็คได้เลยจำนวนเรากินเนื้อนี่ก็มีนะวิตามินซีอย่าพูดไปวิตามินซีไม่จำเป็นต้องได้จากพืชนะครับในเนื้อก็มีเครื่องในก็มีครับเนี่ยความเขาเรียกอะไรความเข้าใจบางทีเรายังเขาเรียกอะไรนะยังไม่กว้างเราไม่เข้าใจว่าวิตามินมีอยู่ในผักผลไม้จริงๆไม่ครับในเนื้อสัตว์ก็มีครับแล้วมีไม่ธรรมดาด้วยมีค่อนข้างเยอะเลยล่ะเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างนั้นนะเมื่อก่อนผมก็คิดว่าเครื่องในไม่ดีผมก็คิดว่าแบบอะไรเงี้ยแต่วันที่ผมเข้าใจแล้วเฮ้ยเครื่องในนี้บอกโอ้วิตามินเพียบไม่ต่างอะไรกับกินผักเลยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญนะครับก็คือพูดง่ายๆคุณป่วยบ่อยนะวิตามินดีคุณไม่โอเคละให้เห็นภาพเลยครับเนี่ยชัดที่สุดเลยป่วยบ่อยร่างกายไม่สดชื่นเจ็บออดๆแอดแอดผิวกระดำกระด่างพวกนี้ดีหมดเลยครับวิตามินดีไม่ใช่ดีไม่ใช่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องของวิตามินดีทั้งหมดโอเคพี่สุธาถามเรื่องท้องผูกพี่ขอรายละเอียดด้วยพี่ท้องผูกนี่พี่เป็นยังไงกินอะไรยังไงเพราะว่าถ้าพูดเฉยๆว่าท้องผูกก็จะบอกว่าพี่ก็ไปกินน้ำเขาเรียกนะไปบำรุงลำไส้ด้วยการเพิ่มพรีไบโอติกโปรไบโอติกแล้วก็ทานพวกน้ำมันมากขึ้นเช่นพวก MCT oil น้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวมันก็จะช่วยให้อาการท้องผูกดีขึ้นแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของวิตามินเกลือแร่พี่ก็ต้องไปเพิ่มแมกนีเซียมคือมันลอยไงพี่ถ้าวิตามินที่เกี่ยวข้องคือแมกนีเซียมวิตามินเกลือแร่2คือเรื่องของลำไส้ถ้าเชื้อไม่แข็งแรงก็จะทำให้การดูดซึมแล้วก็การขับถ่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่ต้องไปเพิ่มพรีไบโอติกโปรไบโอติก3ก็คือด้วยความสภาวะที่พี่อาจจะกินน้ำน้อยพี่ต้องควรจะกินน้ำอย่างน้อยๆก็ต้อง3ลิตรถ้าพี่กินไม่ถึงก็ท้องผูก4อะไรนะน้ำมันถ้าน้ำมันไม่ถึงก็ท้องผูกนะครับก็ต้องไปโดบน้ำมันเพิ่มเช่น MCT oil ก็ได้น้ำมันมะพร้าวก็ได้คือนี่พูดถึงในเรื่องท้องผูกนะไม่ได้พูดถึงว่ามันอย่าง MCT มันไปคีโตอะไรก็นั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าในเรื่องของท้องผูกเนี่ยน้ำมันก็คือคีโตได้น้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวอะไรพวกนี้อะโวคาโดอย่างเงี้ยได้ช่วยในเรื่องของท้องผูกทั้งหมดนะพี่อันนี้คือให้เห็นภาพคร่าวๆว่าผมไม่รู้รายละเอียดถ้าพี่ถามกับท้องผูกก็แก้พวกนี้ครับและที่สำคัญอ้อที่สำคัญอย่าไปฝืนถ้าไม่ปวดเรามีความเชื่อเดิมๆว่าต้องเข้าห้องน้ำทุกเช้าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับร่างกายเราไม่ได้มีการกำหนดว่าต้องถ่ายทุกเช้าร่างกายจะถ่ายก็ต่อเมื่อมันรู้สึกว่าในลำไส้ของมันเนี่ยมีกากมีอุจจาระมากพอแล้วมันถึงจะปวดแต่ถ้าเราไปนั่งเบ่งไปนั่งพยายามไม่โอนะครับมันแล้วเราก็จะไปตีว่ามันเป็นท้องผูกเพราะจริงๆคือปริมาณอุจจาระมันไม่ถึงร่างกายมันก็ไม่มีการตอบสนองที่จะแบบพยายามเอาออกแล้วการที่เราไปฝืนนั่งตอนเช้าอ่ะมันก็เหมือนเป็นการไปบีบบังคับมันพอบีบบังคับมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเราท้องผูกเพราะรู้สึกว่าโอ้โหนานจังกว่าจะได้ออกมาทั้งที่จริงๆคือมันร่างกายมันยังไม่พร้อมที่จะถ่ายแล้วเราไปฝืนแล้วเราก็ไปตีว่าท้องผูกอันนี้ต้องไม่เคลียร์ตรงนั้นนะครับโอ้พี่เบย์หมอผอมลงนะคะหน้าเรียวตาหรอกพี่เบย์ทันนี่ผมต้องคิดหนักเลย พี่เบย์ทันนี่ผมต้องคิดเลยยังไงวะ ยังไม่อันเฟรมผมเนาะพี่เบย์ยังไม่อันเฟรมผมเนาะ
คุณสุชาติผมไม่เคยกินคอเลสเตอรอลแต่มีคอเลสเตอรอลแทบไม่เกิน175มา10ปีโอ้งั้นดีแล้วครับ175ก็โอเคครับแปลว่าร่างกายพี่ไม่มีการอักเสบ175เป็นค่ามาตรฐานของการที่ร่างกายสุขภาพดีไม่มีการอักเสบแต่ถ้าช่วงไหนที่พี่มีการอักเสบพี่เป็นไข้พี่ป่วยพี่มีแผลคอเลสเตอรอลมันจะเพิ่มขึ้นเพราะ175ไม่ถือว่าต่ำนะครับไม่ถือว่าต่ำไม่ถือว่าต่ำถ้าผมตากแดดบ่อยๆถ้าผมตากแดดบ่อยๆมันจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไม่คอเลสเตอรอลเพิ่มไม่เกี่ยวนะพี่คอเลสเตอรอลมันเอาไปสร้าง D3 ไม่ใช่แดดสร้างคอเลสเตอรอลพี่ต้องเรียงลำดับใหม่ร่างกายเรามีคอเลสเตอรอลก็คือไขมันอะพูดภาษาง่ายๆก็มีไขมันไขมันก็ยังมีตามผิวตามอะไรพวกนี้เยอะแล้วพอโดนแดดเขาจะเอาคอเลสเตอรอลไปโดนแดดพูดภาษาง่ายๆแล้วมันก็จะกลายมาเป็นวิตามิน D3 เพราะฉะนั้นการตากแดดบ่อยไม่ได้กระตุ้นให้การสร้างคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นคอเลสเตอรอลที่เก็บฟังดีๆนะคอเลสเตอรอลที่กลายเป็นวิตามิน D3 เป็นคอเลสเตอรอลที่เก็บมาจากการกิน 20% แล้วมันก็มาเก็บแต่คอเลสเตอรอลที่เราเจาะเลือดออกมา175มันเป็นคอเลสเตอรอลที่มันวิ่งอยู่ในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นการตากแดดบ่อยไม่ได้ช่วยกระตุ้นการสร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มแต่สิ่งที่คุณควรทำคือทานคอเลสเตอรอลเพิ่มเช่นไข่ไก่อย่างเงี้ยคุณก็ได้คอเลสเตอรอลแล้วมันก็จะได้เป็นเขาเรียกอะไรนะสารตั้งต้นในการทำวิตามิน D3 นะครับโอเค3-4นาทีต่อเนื่องกันไหมคะใน1วันควรจะต่อเนื่องครับควรจะต่อเนื่องครับคือชั่วโมงผมว่าคือชั่วโมงมันแป๊บเดียวแหละพี่ถ้าแบบ10นาทีแล้วก็แวบแล้วก็10นาทีผมว่าไอ้10นาทีมันไม่ได้ทำอะไรเลยนะรวดเดียวแหละพี่ทั้งก็คือ1วันเนี่ยคือ1ครั้ง 1ครั้งคือครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่นะครับคุณจิตสิริครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ใช่แบบขออะไรนะแต่จริงๆมันก็ได้แหละแต่ว่าผมว่ามันร่างกายมันยังสังเคราะห์ไม่เต็มที่อ่ะจริงๆถ้าแบบคิดง่ายๆเช้า15นาทีเย็น15นาทีมันด้วยความที่อย่างที่ผมบอกวิตามินดีมันสะสมก็จะเอาอย่างนั้นก็ได้พี่แต่ว่าผมมองว่ามันยังไม่ทันอ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะเวลาเราจะทำอะไรมันต้องใช้เวลาในการสตาร์ทมันไม่ใช่อึกอักแบบโดนปั๊บแล้วก็สร้างปุ๊บเลยไงมันต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องอาจจะร่างกายเรสปอนส์ก็ไม่ประมาณภายในสัก3นาที5นาทีถ้าถามผมนะเพราะว่าผมแนะนำว่าไอ้คำว่า30เนี่ยมันก็ควรจะต่อเนื่องแต่ว่าโอเคถ้าพี่ทำไม่ได้15มันก็ยังพอรับได้หรือไม่งั้นพี่ก็อาจจะทำมากกว่า2วันอาจจะทำ3หรือ4วันใน1สัปดาห์ก็ได้พี่เพื่อเอาให้ชัวร์ผมใช้คำพูดนี้เนาะเอาให้ชัวร์คุณอรรถกรปีที่แล้วเลทฮาร์ทเรทอยู่ที่40ต้นปีออกกำลังปลายปั่นโซน1โซน2บ่อยสัปดาห์8ถึง10ต่ำมา36ขั้นใช่ครับถูกสงสัยว่าหัวใจแข็งแรงชัดเจนขึ้นหรือไขผนังหัวใจไม่แข็งแรงขึ้นครับเพราะโซน1โซน2ก็เป็นคาร์ดิโอในระดับหนึ่งเพราะว่าหัวใจก็จะแข็งแรงขึ้นครับส่วนไขมันผนังหลอดเลือดสลายไปไหมผมแนะนำให้ไปตรวจ CAC หรือไม่งั้นก็ต้องยอมตรวจแบบฉีดสีเลยอะนะครับเพราะไขมันผนังหลอดเลือดสลายไหมไม่มันพูดยากแต่สิ่งหนึ่งที่มันคู่กับไขมันที่ผนังหลอดเลือดก็คือตัวแคลเซียมสกอร์ที่ผมตรวจอ่ะที่ผมเอามาโชว์เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วมั้งค่า CAC อ่ะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่ไขมันที่ผนังหลอดเลือดมันจะมีแคลเซียมตามด้วยเพราะถ้าแคลเซียมสกอร์พี่สูงก็แปลว่าไขมันในเลือดในผนังหลอดเลือดพี่ก็สูงแต่ให้ดีก็ before afterตัวเสร็จแล้วก็ดูว่าค่าสูงไหมอย่างของผมเนี่ยค่าเท่ากับ4ผมสามารถเว้นไม่ได้ครึ่งปีก็ได้หรือ3ปีก็ได้จริงๆเขาบอกให้3ปีเลยนะถ้าเกิดเลขแค่หนวดเดียวเนี่ยให้เว้นไปอีก3ปีเลยนะผมยังบอกว่าอีก3ปีอาจจะปีสักปี2ปีแต่จริงๆค่า4ผมก็ไม่แน่ใจมันจะตรวจอีกเพื่ออะไรค่ามันน้อยมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าอยากคุยเรื่องไขมันผนังหลอดเลือดผมแนะนำให้ทำ CAC นะครับ CTดู CT ดูแคลเซียมสกอร์ครับตัวนั้นจะชัดเพราะมันเป็นเกี่ยวกันระหว่างไขมันกับแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดนะครับโอเคคุณ
แอปจอยเอจอยแอปจอยคุณหมอคะถ้าเราใช้ NCT ในการลดน้ำหนักควรทานเวลาไหนคะในกรณีทานคีโตหยุดทานอยู่แล้วก็ทานก่อนอาหารก็ได้ครับถ้าจุดประสงค์คือต้องการในการลดน้ำหนักก็ทานก่อนกินข้าวสักครึ่งชั่วโมงก่อนกินข้าวสักครึ่งชั่วโมงก็พอครับเพราะว่ามันจะช่วยเร่งการเผาผลาญโอเคคุณสอนเรียบอกไปมาผมเริ่มสับสนนิยามของคำว่าท้องผูกใช่ผมจะบอกบางทีเราเข้าใจนิยามกันไม่ถูกนะบางคนนั่งเบ่งแต่พอออกมามันก็ออกปลื้ดแต่บางคนนั่งเบ่งแล้วมันออกมาแข็งเพราะฉะนั้นสรุปว่าท้องผูกคุณจะเลือกที่อะไรถ้าเวลาผมบอกมันไม่เกี่ยวถ้าถามผมนะคำว่าเวลาไม่เกี่ยวหมายความว่าไงถ้าร่างกายมันไม่ได้ปวดแต่คุณไปฝืนนั่งอ่ะมันอาจจะต้องนั่งนานนะเพราะมันต้องคันเขาเรียกว่าคันมันออกมาแต่ถ้าก้อนที่มันออกมามันปกติก็แปลว่าเราไปฝืนมันเฉยๆไม่ใช่ท้องผูกแต่ถ้าท้องผูกคือหมายว่าคุณนั่งเบ่งแล้วมันไม่ออกแล้วพอออกมาแล้วมันเป็นแบบแข็งๆเป็นอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะใช่ท้องผูกแน่ๆนะครับเพราะนี่แหละนิยามมันจะเป็นประมาณนี้คุณสิริทรัพย์ตามคุณหมอไปฟังที่คลับเฮ้าส์มีการแค่ใช้ข้อมูลของหมอคนอื่นฟังแล้วอยากให้มีเรื่อยๆต่อไปค่ะโอเคขอบคุณมากก็วันนี้ก็กับหมอช้างนะครับหมอช้างเพจคีโตโอเคก็ส่วนใหญ่ผมก็จะคุยกับหมอช้างแล้วก็อีกขับหนึ่งจะไปคุยกับคุณแดงมิสทีนเป็นฟิตเนสอันนั้นส่วนใหญ่ผมจะคุยกับคุณแดงจะแยกกันอะเรื่องออกกำลังกายกับเรื่องของสารอาหารนะครับแล้วก็อารมณ์ดีๆว่างๆผมก็ถึงจะเปิดห้องเองเพิ่งเปิดไปครั้งเดียวเปิดไปครั้งเดียวบางท่านสมมติจะไม่ผิดใช่เปิดไปครั้งเดียวครั้งเดียวที่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งเดียวครั้งแรกที่เปิดเองเพราะว่าไม่มีอะไรทำก็เปิดปรากฏไม่คิดไม่ฝันเปิดเล่นๆคนเข้าเกือบ200คนผมว่าเอาตายแล้วยิงยาวกี่ชั่วโมงอ่ะยิงยาวไป 3-4 ชั่วโมงอ่ะเปิดห้องรอบนั้นแต่คงมีละครับเพราะว่าเดี๋ยวกำลังคุยกับหมอป้อมหมอทีมจะจับมือกันนะครับคุยขับเฮ้าส์พร้อมกันแบบตั้งห้องอ่ะแล้วอยู่ด้วยกัน3คนนะครับกำลังคุยกันอยู่ว่าหาวันที่จะคุยกันแบบเขาเรียกอะไรนะลงวันเลยอ่ะล็อกวันว่าจะวันไหนนะครับก็รอหมอป้อมว่าจะเอายังไงนะครับก็คงไม่นานหรอกอาจจะเนี่ยแหละหลังสงกรานต์อะไรเนี่ยแหละน่าจะกำหนดวันได้ก็จะมีขับเฮ้าส์ตรงนั้นไม่รวมของยังไม่รวมเขาเรียกว่าแยกต่างหากอีกเพราะว่าข้อดีของขับเฮ้าส์คือเอาพูดตรงๆนะผมไม่ต้องแต่งตัวผมอยู่ชุดไหนก็ได้ผมทำอะไรอยู่ก็ได้แค่แบบว่ามีแค่พูดได้ขับรถอยู่อ่านหนังสืออยู่กินข้าวอยู่อะไรเงี้ยแต่งตัวแบบไม่ใช่ชุดแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยคุยไปมันสะดวกกว่าเพราะงั้นบางทีอาจจะมีแพร่ๆเปิดห้องเพราะงั้นคนที่มีขับเฮ้าส์ก็พยายาม follow นะครับพยายามไป follow คนที่คุณอยากได้ข้อมูลจากเขาอะแล้วมันจะเด้งเตือนคุณว่าเขา เขาทำอะไรเขาเปิดห้องเมื่อไหร่เขาไปแจมห้องไหนแล้วคุณก็ตามเพราะบางทีผมเข้าไปผมก็จะดูไอ้หมอทีมเข้ามาอยู่ห้องไหนอาจารย์ป๊อปอยู่ห้องไหนเผื่อบางทีเป็นห้องที่ผมสนใจด้วยผมก็ตามเข้าไปนะครับโอเคคุณนงรัก30นาทีนานนะคะมันร้อนก็ต้องเลือกช่วงเวลาพี่ถ้าแดดเปรี้ยงๆพี่ก็ต้องถอยแล้วว่าคือมันเป็นเวลาตามหลักวิชาการไงแต่ถ้ามันร้อนมากๆก็ไม่ไหวก็ต้องถอยครับแต่ถ้าแดดเช้าแบบรุ่งอรุณน่ะมันก็โอเคไงพี่แต่ถ้าพี่แบบใกล้ต่อจะ10โมงเงี้ยพี่ไปนั่นละแดดเปรี้ยงอย่างถ้าเอาทุกวันนี้ประเทศไทยนี่9โมงก็จะเปรี้ยงแล้วนะใช่ป่ะ8-9โมงนี่จะเปรี้ยงแล้วนะต้องแบบสัก6โมงถึง8โมงกำลังสวยๆแดดแบบไม่ร้อนแต่ถ้าขึ้นไป9เมื่อไหร่นี่โอ้โหเริ่มแบบร้อนแบบร้อนมากนะครับก็ต้องดูครับพี่นงรักว่าช่วงไหนที่สะดวกแล้วแดดมันไม่คืออย่างสมมุติจ้องตอนเย็นสมมุตินะจะจ้องแบบไปตากแดดตอนเย็นนะบางทีก็ต้องมอง4โมงแดดยังแบบว่าโอ้โหเผาไข่ดาวไข่ต้มสุกอ่ะอย่างนั้นก็ไม่เอาผมก็ไม่ออกเพราะว่ามันแรงเกินบางทีเรียกว่าก็ต้องดูเหมือนกันว่าแดดมันแรงไหมแต่ว่าแค่ให้เห็นภาพกับช่วงเวลาของเชื้อพวกนี้นะครับขอถามนอกเรื่องกรณีหัวใจเต้นผิดจังหวะผลตรวจสุขภาพควรเช็คหรือดูแลอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรื่องหัวใจผิดจังหวะมันมี
มันมีเรื่องเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะเรื่องของสมดุลก็เกี่ยวสมองถ้าสมองมีปัญหาการส่งกระแสประสาทก็จะมีปัญหาตามซึ่งการที่สมองเสียสมดุลกับระบบสื่อประสาทเสียสมดุลก็เดี๋ยวก็จะบอกอะไรก็ขี้โตมันก็เป็นเรื่องนั้นจริงๆก็คือการทำ MMA มันก็จะช่วยในจุดนี้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าจะหายนะมันใช้คำว่าเรียกว่ามันปรับให้ดีขึ้นเพราะกระแสประสาทที่เสียหายไม่ใช่เสียหายสิเขาเรียกว่าที่มันผิดปกติมันแก้ได้ด้วยการทานทำ IFF ทำ fasting keto ก็จะช่วยพวกนี้ได้นะครับควรเช็คก็ไม่มีอะไรครับ follow up ตามที่หมอบอกครับก็ไปตรวจ EKG อะไรพวกนี้ดูการเต้นหัวใจดูแลอะไรเพิ่มก็เนี่ยแหละครับทำ IFF นอนให้ดีออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับเลือก fasting ที่ถูกต้องทำ fasting ที่เหมาะสมเดี๋ยวดีขึ้นนะครับโอเคคุณสิริศักดิ์วันนั้น4ชั่วโมงค่ะคนฟังเยอะไม่มีใครไปไหนโอ้โหพี่นั่งฟังผมตั้งแต่ต้นจนจบเลยเหรอวันนั้น4ชั่วโมงโอ้สุดยอดพี่ขอบคุณมากวันนั้นผมยังงงๆอยู่อะไรลากยาวกันไปตั้ง4ชั่วโมงผมยังบอกไปเป็นไปได้ยังไงกลับเปิดเล่นแบบสักชั่วโมงนึงสักพักไอ้กลุ่มที่ผมอยู่มอนิเตอร์เข้ามาก็มาช่วยผมมอนิเตอร์ต่อยาวไปเลย4ชั่วโมงอ่ะวันนั้นผมฟังแล้วมึนแล้วเสร็จผมเสร็จตรงนั้นแล้วผมไปทำอะไรต่อผมจะไม่ได้รู้สึกว่าผมมีบรรยายหรือมีอะไรอ๋อมีเทรนนิ่งต่ออีกตอนกลางคืนผมมึนมากวันนั้นคุยอยู่4ชั่วโมงโอเคโอ้พี่นงรัก4โมง11โมงก็มันก็ร้อนแล้วพี่มันก็คือแดดมันเริ่มร้อนแล้วอ่ะมันจะเที่ยงเพราะว่าถ้าพี่นงรักเลือกช่วงเวลานั้นพี่ก็ต้องยอมรับอ่ะว่าแดดแรง1คือผิวก็จะคล้ำแล้วร้อนแน่ร้อนมากเพราะงั้นถ้าถามผมพี่อ่ะจะต้องถอยอ่ะถอยมาก่อน9โมงอ่ะแล้วแต่วันอ่ะนะผมใช้ว่าแล้วแต่วันคือถ้าวันไหนบางวันมันก็10โมง11โมงมันก็ยังแดดไม่เปี้ยงมันก็โอเคอ่ะครับแต่บางวัน10 9โมงก็แดดเปี้ยงแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วผมก็ไม่สู้เหมือนกันนะต่อให้ผมแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องผิวมากแต่ว่ามันร้อนจริงๆอ่ะ10โมงเที่ยงเดี๋ยวนี้มันร้อนมากผมก็ไม่สู้เหมือนกันนะครับคุณนามิดาคำเฮ้าดีค่ะคุณหมอยกมือถามได้เลยแล้วหมอหลายๆคนเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความหลากหลายครับข้อดีของหับเฮาจะมีอยู่ตรงนั้นผมก็ชอบผมไปอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ไปนั่งฟังหมอคนนั้นคนนี้พูดลากไปก็จริงแต่ว่าเหมือนเราแบบให้ข้อมูลซึ่งกันและกันด้วยอย่างวันนี้ผมเพิ่งอยู่เซสชั่นของหมอช้างเนี่ยตอนบ่ายสามเริ่มเมื่อห้าโมงเนี่ยผมก็ได้ไอเดียบางอย่างจากหมอช้างเพิ่มในบางจุดเพราะเขาจบเอกเขาจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เขาก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่ลึกผมก็นั่งฟังผมก็ได้อะไรเพิ่มเติมเพราะงั้นผมเองก็เหมือนได้ไปเรียนรู้ด้วยเหมือนกันเหมือนกับเป็นออเดียนที่ไปนั่งฟังด้วยเหมือนกันแต่ไหนก็เสริมข้อมูลกันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นข้อดีของคลับเฮ้าส์ผมทุกวันนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าโอเคอาจารย์ป๊อกก็เริ่มคิดว่ามันก็โอเคเหมือนกันตอนแรกอาจารย์ป๊อกก็ไม่ได้เล่นแล้วปุ๊บปั๊บก็สมัครแล้วก็โผล่มาผมยังตกใจเอ้าอาจารย์ป๊อกมีคลับเฮ้าส์แล้วเหรอนะครับคุณดีคลายขออภัยนะครับโปรไบโอติกทานจากกิมจิโปรไบโอติกคือตัวได้ครับทานแค่เป็นแก้มๆไม่เยอะพอโซเดียมน่าจะสูงนะปกติค่ะก็โอเคถ้าคุณทานอาหารตามปกติก็ต้องระวังเรื่องโซเดียมสูงใช่ครับก็เลือกเอานะครับแต่ทานกิมจิได้ครับทานกิมจิยาคูยิ่งถ้าคุณทานปกติคุณจะกินได้หลากหลายเลยล่ะยาคูกิมจินัตโตโยเกิร์ตพวกนี้กินได้หมดเลยครับมันเป็นเชื้อพวกโยเกิร์ตคอมูชาคืออย่างพวกเราถ้าเกิดว่าทานคีโตทำ MF เนี่ยโยเกิร์ตจะกินไม่ค่อยได้เพราะโยเกิร์ตเราส่วนใหญ่เนี่ยหนีไม่ค่อยพ้นอ่ะมันมีน้ำตาลนะครับแต่ถ้าพี่ทานปกติก็โยเกิร์ตก็ทานได้ครับก็จะมีตัวเลือกมากกว่าพวกผมใช้คำพูดนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจพิมพ์อะไรมาการแปรงฟันแล้วก็จบโอเคคุณจอยวันที่แล้ววันที่เราทานครับเราควรทาน NCT ไหมครับคุณหมอหรือว่าทานให้ต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่า MCT oil ข้อดีของมันคือพอทานปั๊บด้วยความที่มันเป็น MCT คือ middle chain มันจะเข้าไปสู่ตับโดยตรงแล้วก็ขึ้นไปที่สมองเลยเพราะไม่ว่าคุณจะทานครับหรือไม่ทานครับ MCT oil จะกลายเป็น ketone body ด้วยตัวของมันเองแล้วมันก็จะขึ้นไปดูแล
ขึ้นไปใช้ที่สมองก่อนเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวว่าคุณจะทานคาร์บทานไม่ทานคาร์บนะครับคุณเรื่องเลือกทานต้องใช้ไอโฟนหรือนี่ ก็ไม่รู้ครับผมเองผมจะบอกผมไม่ได้ทันสมัยอะไรนะผมก็ดูติดตามเพราะผมใช้ Android ก่อนหน้านี้ผมใช้หัวเว่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าอยากจะเล่นข่าวฮาวอะไรแต่เผอิญว่าพอผมรับเคส VIP ผมก็เลยต้องเปิดเบอร์อีกเบอร์นึงเพื่อสำหรับให้ VIP โทรคอนซัลต์ LINE อะไรเงี้ยต่างหากก็เลยต้องมีเบอร์แยกเครื่องนึงก็เลยคุยกับแฟนว่าไหนๆจะซื้อเครื่องอีกเครื่องนึงลองซื้อเป็น iPhone เผื่อจะลองเข้าคลับเฮ้าส์ดูแค่นั้นเองแฟนก็โอเคเขาก็เห็นด้วยคือไม่มีใครใช้นะที่บ้านผมเมื่อก่อนอ่ะสาวก iPhone จริงแต่พอมาช่วงหลังก็ไปใช้หัวเว่ยกันเยอะแต่คอมเคิร์มอะไรพวกนี้เป็น iPhone นะเอ้ยเป็นของ Mac เป็นของ Apple แต่ว่าโทรศัพท์ผมว่าใช้หัวเว่ยแล้วมันสะดวกกว่าแต่ว่าเผอิญว่าอ๋อแล้วหมอทีมมาชวนผมก็เลยเอ๊ะเอาไงดีไหนๆก็ซื้อเครื่องใหม่งั้นลองแล้วกันซื้อ iPhone แล้วก็ลองเล่นคลับเฮ้าส์ไว้ในตัวแล้วก็นั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ผมจะบอกชีวิตผมอยู่กับคลับเฮ้าส์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันยกมือถามได้มันดีกว่าพูดตรงๆแบบเนี้ยคนผมก็ต้องมานั่งไล่อ่านอย่างงี้ใช่ป่ะอ่านคอมเมนต์พวกคุณแล้วผมก็พูดคนเดียวเวลาซักอะไรทีก็ต้องรออีกกี่คอมเมนต์ไม่รู้ว่าถึงจะโทรมาแต่ว่าถ้าขับเฮ้ายกมือปั๊บผมเรียกกดขึ้นไปปุ๊บพูดได้เลยแล้วก็สนทนาเหมือนคุยกันอย่างนี้เลยอ่ะมันโอเคในระดับใหม่ๆนะครับเพราะงั้นผมแนะนำว่าถ้าใครใช้ iPhone ผมอยากให้ลองเข้าไปดูแต่อาจจะไม่ถูกจริตก็ได้นะถ้าไม่ถูกจริตก็เลิกก็ไม่ต้องเล่นแค่นั้นเองแต่ผมก็เลยบอกว่ามันเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ดีนะเยอะเลยนะครับผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องเรื่องของพวกเรานี่หรอกมันมีเรื่องของวิชาการเรื่องอะไรค่อนข้างเยอะและน่าสนใจผมไปอยู่ตรงนั้นผมได้ข้อมูลอะไรที่มันอาจจะนอกเหนือจากพวกนี้เยอะเหมือนกันนะใครสนใจลองดูแล้วก็มีมาจนได้ แปรงฟันมีผลต่อการทำฟันติ้งไม่มีครับเพราะว่าเราคงไม่กินยาสีฟันอย่างมากก็เผลอกินซึ่งมันไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไม่ได้กินยาสีฟันอยู่แล้วเพราะไม่มีผลครับไม่ต้องซีเรียสครับแปรงไปเถอะครับคุณลักกี้แนะนำโยเกิร์ตยี่ห้อโยลิตาประมาณนั้นนะครับไม่มีน้ำตาลกินมาแล้วถ้วยอ่ะถ้าไม่มีก็โอเคครับโอเคคุณลุงตอนนี้ใช้หัวเว่ยพวก Android กลุ่ม Android เห็นว่าเดือนพฤษภาเห็นเจ้าของแอปเขาว่านะพฤษภาเพราะฉะนั้นก็อดใจรอนิดนึงผมไม่แนะนำให้ไปทำตามที่เขาแนะนำใน YouTube ที่ให้ทำแบบอะไรนะมันมีวิธีที่ Android เล่นได้แต่ว่าไม่ใช่โปรแกรมไม่รู้นะถ้าคนที่เล่นคลับเฮ้าส์อยู่คุณสังเกตนะชื่อคนที่มันมีวงรอบๆอ่ะวงนั้นคือ Android นะผมจำไม่ได้แล้วว่าสีไหนแปลว่าเป็น Android ซึ่งการที่คนใช้ Android เข้ามาไม่ใช่โปรแกรมไม่รู้โปรแกรมรู้นะครับแล้วมันมีโอกาสที่คุณจะโดนแบนแล้วคำว่าโดนแบนในที่นี้คือมันแบนเบอร์โทรศัพท์คุณหมายว่าเบอร์ที่คุณใช้ Android เข้ามาในคลับเฮ้าส์ถ้าคุณโดนแบนคือเบอร์นั้นคุณเล่นคลับเฮ้าส์ไม่ได้เลยนะครับคุณต้องไปเปิดเบอร์ใหม่เลยนะฮอนต้องระวังนิดนึงนะคนที่ใช้ Android แล้วก็เขาเรียกอะไรลักลอบเข้าไปไม่ใช่ไม่รู้นะผมอยู่ทุกเกือบทุกวันเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมรู้นะว่าคนไหนใช้ Android แล้วมันมีข้อกฎอยู่ข้อนึงว่าถ้าคนที่ซิกแซกจาก Android อ่ะแล้วเอาขึ้นไปพูดเป็นสปีกเกอร์สามารถจะโดนแบนยกขับเลยวอนโอ้มันไม่ใช่ว่านี่นะต้องระวังนิดนึงผมไม่อยากให้โดนแบนเพราะในนั้นเป็นแหล่งข้อมูลดีๆเดียวการทาน MCO ต้องก่อนอาหารทุกมื้อไหมก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าตั้งใจในเรื่องของการลดน้ำหนักก็มื้อไหนคุณกินกี่มื้อคุณก็กินแต่ว่ามันไม่จำเป็นนะเดี๋ยวคำว่าพวกนี้ขึ้นมันไม่จำเป็นว่าต้องกินทุกมื้อมันขึ้นอยู่กับคุณสะดวกยังไงแต่เพียงแค่ว่ามื้อละประมาณ 1-2 ช้อนชาเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าถ้ากิน MCT oil มากเกินไปเท่าที่เขาทำงานวิจัยเขาบอกว่าตั้งแต่6ช้อนขึ้นไปอ่ะจะเริ่มมีอาการเกี่ยวกับมวนท้องไม่สบายท้องแต่จริงๆมันก็มีนะคนที่กินเกิน6ช้อนชาไอ้โทษที่6ช้อนโต๊ะแล้วไม่เป็นอะไรก็มีเพราะว่ายังไงกรณีที่เป็นออทิสติกหรือโรคทางสมองเนี่ยเขาจะมีวิธีการหนึ่งก็เหมือนที่คีโตที่ผมพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับคีโตเถื่อนก็คือ MCT oil MCT oil คีโตก
ก็คือการที่ช่วงฟาสติ้งอ่ะกิน MCT oil เป็นว่าเล่นเลยอ่ะกิน MCT oil ทุกๆ 3-4 ชั่วโมงอ่ะกินครั้งละประมาณ1ช้อนโต๊ะอ่ะกินทั้งวันอ่ะพูดภาษาง่ายๆว่ากินทั้งวันอันนั้นเกินแน่ๆแต่ว่าเขาก็งานวิจัยเขาบอกว่าก็มีแค่อาการที่แบบใช้คำว่าเหมือนแบบระคายเคืองท้องอ่ะมีแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบเจ็บปวดล้มอะไรแบบต้องเข้าโรงพยาบาลไม่มีก็แค่แบบไม่สบายท้องเพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็คือกินได้ทุกมือครับแต่ถ้าจะถามว่าไม่จำเป็นต้องกินทุกมือใช่ไหมใช่ครับไม่จำเป็นต้องกินทุกมืออย่างสมัยผมทาน2มื้อผมทาน MCT oil มื้อเย็นมื้อกลางวันผมไม่ได้กินผมกินมื้อเย็นมันก็โอเคอยู่นะครับมันก็โอเคอยู่มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินทุกวันไอ้ทุกมือนะครับอ่ะโอเคหมดคำถามอีกหนึ่งรอบมีท่านใดจะถามอะไรอีกไหมครับราว20นาทีแต่ถ้าไม่มีก็จะได้อะไรเลยนะไปพักผ่อนกันนะครับมีใครจะถามอะไรไหมเอ่ยช่วงนี้โควิดอย่าเสพเยอะนะครับข้อมูลเดี๋ยวจะเครียดข้อมูลยังค่อนข้างตีกันเยอะผมเองผมตามผมก็พยายามคือไม่ผมปรับ mindset เรื่องโควิดตั้งแต่เริ่มต้นละตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็เลยดูข้อมูลได้แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่หลายๆท่านอาจจะมีข้อมูลไม่เยอะเวลาดูแล้วมันจะซีเรียสนะครับมันจะกลายเป็นวิตกจริตแล้วมันทำให้เครียดพอเครียดแล้วอะไรที่เรากำลังทำมาดีๆก็แย่ตามเพราะความเครียดมันทำให้แบบมันรวนไปทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นเสพแต่พอควรนะครับไม่ต้องไปดราม่าอะไรกับมันเยอะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่างที่ท่านนายกพูด พูดแบบง่ายมากเลยเนาะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอ้าวเราไม่คิดจะทำอะไรเลยเลยปล่อยให้ประชาชนแบบไอ้นี่พอเข้ากันเมืองเดี๋ยวรถตู้มาจอดหน้าบ้านเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวโอเคมาโอเคถ้าไม่มีใครถามอะไรมาพอพูดก็จะพูดปิดก็มาละคุณจอยคุณหมอคะอยากรีลีมีวิธีการทานแนะนำไหมคะทำ IFF ครับมันไม่ได้รีมเพราะ MCT oil นะครับ MCT oil เป็นแค่ตัวช่วยคุณต้องทำ IFF ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับแล้วก็บวกออกกำลังกายแล้วมันก็จะดีขึ้นครับคืออยากจะรีมโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วกิน MCT oil เป็นไปไม่ได้นะครับต้องทำ IFF ให้ถูกต้องออกกำลังกายช่วยแล้วมันจะรีมโอเคนะครับแบบเม็ดกลายเป็นมันวันนี้ช่วงท้ายเป็น MCT oil นะหัวข้อ MCT oil แบบเม็ดกับแบบน้ำต่างกันยังไงการทำ MCT oil แบบเม็ดหรือแม้กระทั่ง ACV แบบเม็ดเขาทำมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ทานแบบน้ำไม่ได้แต่ถามว่าประโยชน์แบบน้ำดีกว่าครับแบบน้ำดีกว่าแบบเม็ดมันมีการแปรรูปพูดให้เห็นภาพง่ายๆเหมือนโปรเซสฟู้ดอะแล้วมันก็จะทำให้มันก็คือได้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่อะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือทานแบบน้ำไม่ว่าจะ ACV หรือว่าแบบ MCT oil จะดีกว่าจริงๆ MCT แบบเม็ดผมก็ไม่มันก็มีทำนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบผงเนี่ยคุณกินเหมือนเป็นครีมเทียมกาแฟอย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับคุณสรัญญา MCT เมื่อไหร่กิน1ช้อนโต๊ะท้องเสียเลยต้องลดลงอ๋อใช่ครับบางทีต้องฝึกครับบางทีต้องฝึกคือเวลาผมพูดเนี่ยบางทีมันจะเป็นลักษณะของโดสที่มันเป็นเกือบแม็กซิมัมหรือว่าโดสปกติซึ่งบางคนไม่เคยปรับบางคนไม่เคยปรับต้องค่อยๆเพิ่มครับคือบางคนมาถามผมอะไรนะ หมอกินน้ำยังไงผมบอกว่าผมกิน3ลิตร ACV 2ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะแล้วเขาก็ไปทำตามผมเลยแบบโดนเนี้ยแล้วปรากฏมันกินไม่ได้เพราะเค็มผมก็บอกไม่ใช่เพราะว่าผมบอกว่าผมทานซึ่งมันเป็นโดสที่ผมทานประจำแต่ผมว่าถามว่ากว่าที่ผมจะมาโดสเนี้ยผมก็ต้องค่อยไต่ระดับมาเพราะว่าคุณก็เริ่มต้นก็ต้องค่อยๆไต่ระดับเพราะว่าอย่างคุณสรัญญาบอกว่ากิน1ช้อนโต๊ะเมื่อไหร่ท้องเสียคุณก็ต้องปรับก่อนฮะอาจจะเริ่มต้นสัก2ช้อนชาอะไรเงี้ยเพราะว่า1ช้อนโต๊ะมันเท่ากับ4ช้อนชาเท่ากับ1ช้อนโต๊ะเพ
ราะงั้นคุณอาจจะลองเริ่มจาก1ช้อนชาก่อนก็ได้2ช้อนชาค่อยๆเพิ่มปริมาณครับให้ร่างกายมันรู้จักใช่ว่าให้ร่างกายมันรู้จักแล้วเดี๋ยวก็จะกินได้นะครับเพราะมันไม่ต้องรีบร้อนนะครับแต่กินก่อนนอนครึ่งชั่วโมงนี่แน่นอนหลับดีจริงๆ อีกหนึ่งคนมายืนยันให้นะครับว่าทฤษฎีนี้ถูกต้อง ทานก่อนนอนย้ำนะ1ช้อนไม่เกิน1ช้อนชานะครับก่อนนอนอย่ากินเป็นช้อนโต๊ะนะช้อนโต๊ะนี่คุณไม่ได้นอนนะคึก คุณสาริสาฉลองพักศักดิ์ IFF คืออะไรเข้ามาใหม่รบกวนด้วยค่ะ IFF ก็คือการเอา2คำ2คำซึ่งเป็น2วิธีการมารวมกัน IF ที่เราเรียกกัน IF IF มันย่อมาจาก Intermittent Fasting ก็คือการเว้นช่วงเวลาการทานแล้วก็อีกตัว F นึงก็คือ Feeding ก็คือวิธีการทานอาหารที่ผมต้องมารวมกันเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้มันทำงานด้วยกันทำงานซึ่งกันและกันพอมันทำงานปุ๊บมันก็จะครบรอบ24ชั่วโมงใน1วันของเราผมเลยเอามาใช้เป็นคำว่า IF เพราะว่าถ้าคุณไปฟังอยู่ข้างนอกคุณจะได้ยินแต่คำว่า IF ซึ่งคำว่า IF ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ feeding บางบทความเขาก็จะไปบอกว่าการทำ IF คือการลดคาร์บไม่ใช่นะครับ IF คือการไม่กินไม่กินแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้อดอาหารนะทานเป็นช่วงๆแบ่งซอยมือให้เป็นช่วงๆโดยอย่างมีหลักการนะไม่ใช่กินกระหน่ำ 5-6 มื้อใน1วันไม่ใช่มันมีวิธีการแต่เพียงว่ามันมีการเว้นระยะระหว่างมื้อจัดช่วงเวลาระหว่างมื้อส่วนฟีดดิ้งก็แล้วแต่ครับก็คือส่วนใหญ่ถ้ามาโซนทางนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกภาษาไทยคือเป็นโภชนาการพ่องคาร์บพ่องคาร์โบไฮเดรตก็จะมีพวกโลคาร์บคีโตซีดีอะไรเงี้ยครับพวกนี้เป็นตัวหลักอาจจะมีแอสกินก็ได้พาริโอก็ได้อะไรพวกนี้ครับนั่นคือ2ส่วนที่เอามารวมกันตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกผมแนะนำให้ไปดูในคลิปไลฟ์ของผมนะครับเรื่องยำใหญ่ IFF นะครับไปเช็คได้ใน Facebook ก็ได้จะหาง่ายหน่อยถ้าดูในเฟซหัวข้อยำใหญ่ IFF แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง mindset ถ้าคุณสนใจเรื่องนี้ลองดูคลิป2คลิปนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าคุณดูแล้วคุณชอบคุณสนใจก็ลองดูมีคอร์สคนใหม่วันที่19-20 2วันนะครับเรียน2วันตอน 20:00-16:00 2วันวันจันทร์กับวันอังคารหน้าถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์มาคุยได้นะครับก็เป็นคอร์สสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักรวมถึงทำไม่ถูกผมจะมาปูพื้นฐานให้นะครับคอร์ส2คืนเรียนผ่านซูมถ้าสนใจแต่ผมแนะนำให้ลองไปดูคลิปดูก่อนนะครับถ้าโอเคถ้าสนใจแล้วอยากจะเรียนอะไรอยากจะเรียนรู้ให้รวดเร็วก็คอร์สคนใหม่ได้นะครับวันจันทร์วันอังคารหน้าก็อินบ็อกซ์มาแจ้งนะครับโอเคคุณตินขอบคุณค่ะหมดคำถามพี่จิตสิริเดี๋ยวกลับไปฟังน้ำหนักโอเคครับคุณพี่ดุ๊กทาน MCT ทีไรไม่เกิน3วันปวดกระเพาะหนักแล้วไม่กล้ากินแล้วปวดกระเพาะหนักๆทุกทีงั้นพี่ต้องไปบำรุงเชื้อก่อนพี่อัดโปรไบโอติกพรีไบโอติกแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอาการพวกนี้นะครับแปลว่าลำไส้พี่ไม่แข็งแรงอย่างว่าแหละกินของหวานบ่อยหลุดบ่อยหลุดบ่อยไอ้ลำไส้มันเลยไม่แข็งแรงหลุดบ่อยประจานออกอากาศตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวผมจะโดนพี่นุกตักตีหัวแน่เลยประจานออกอากาศโอเคมีใครจะถามอะไรอีกไหมเอ่ยนะครับถ้าถามก็พิมพ์ขึ้นมานะครับอย่าร้องไห้พี่เราต้องยอมรับความจริงโอเคอ่ะมามีใครจะถามอะไรอีกไหมครับเหลืออีกประมาณสัก10กว่านาทีคุณชาติชัยเดี๋ยวเนาะชาติไม่ใช่ชาติชาติคุณชาติชัยทำ IOF 16/8มื้อแรกเที่ยงน้ำหนักนิ่งๆจะลองทาน MCT Oil ดูจะลงต่อไหมผมไม่แน่ใจคำถามก่อนหน้านี้ของที่ชาติชัยคุณชาติชัยที่ถามผมอะทำมานานหรือยังทำมากี่เดือนแล้วทำ IFF นี่คือกินแบบคีโตหรือเปล่า
นะครับถ้าพิมพ์ไวพิมพ์มาหน่อยผมจะได้ดูให้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่การลองกิน MCT อย่างเดียวครับมันมีเรื่องอื่นด้วยมันมีเรื่องอื่นด้วยเช่นถ้าเราออนคีโตเคร่งมาประมาณ6เดือนขึ้นแล้วมาเริ่มน้ำหนักนิ่งมันจะต้องไปปรับเรื่องของน้ำมันปรับเรื่องของปริมาณสัดส่วนของไขมันอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอย่างเรื่องอื่นอันนี้คือต้องมันก็จะมีรายละเอียดนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมรอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพี่สัญญาคุณสัญญาบอกอยากให้หมอทบทวน CCV กับเกลือชมพูให้อีกทีคุณสมบัติความจำเป็นในการกินเดี๋ยวนะทานโลคาร์บทานมากี่ปีแล้วพี่กี่เดือนกี่ปีครับไม่ครบเด้อขอระยะเวลาด้วยทบทวนโหเยอะอยู่นะคุณสมบัติความจำเป็นอ่ะระหว่างผมรอข้อมูลจากคุณช่างชัยนะครับACV CCV ก็คือ Apple Cider Vodka แล้วก็ CCV คือ Coconut นะครับ Coconut Cider Vodka 2ตัวนี้คือมาในกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มของน้ำส้มสายชูมาแต่เพียงว่าจากกับApple กับมะพร้าวนะครับ2ตัวนี้ต่างกันยังไงก็คือในส่วนของ ACV จะทำมาจาก Apple จะมีมาเทอร์ที่แข็งแรงกว่ามาเทอร์คือตัวเชื้อที่เราได้จาก ACV เพื่อไปบำรุงลำไส้นะครับมาเทอร์จะดีกว่าแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือรสชาติกับกลิ่นหลายๆคนไม่ชอบมันจึงเป็นที่มาของการทำ CCV ขึ้นมาเพราะ CCV มันจะรสชาติดีกว่ากลิ่นโอเคกว่าแต่มาเทอร์สู้ Apple ไม่ได้นะครับตัวมาเทอร์จะสู้ ACV ไม่ได้แต่ข้อดีก็คืออย่างที่บอกลดละมุนกว่ากลิ่นดีกว่าแล้วก็มีแร่ธาตุด้วยเพราะเนื่องจากว่า CCV จะทำมาจากมะพร้าวที่ปลูกอยู่ริมทะเลใกล้กับทะเลมอนพวกนี้มันจะได้วิตามินได้เกลือแร่จากทะเลมาจากน้ำเกลือน้ำทะเลนะครับเพราะนั้นก็นี่คือ2ความแตกต่าง2ตัวโดยคุณสมบัติของตัว CV ทั้ง2ตัวเนี่ยก็คือเร่งการเผาผลาญนะครับเร่งการเผาผลาญแล้วก็เร่งการย่อยช่วยในเรื่องของการย่อยช่วยในเรื่องของการบำรุงเชื้อในลำไส้นะครับแล้วก็ลดอาการหิวอันนี้คือหน้าที่หลักๆใช้คำว่าหลักๆนะของกลุ่ม CV เพราะจำเป็นไม่จำเป็นก็อยู่ที่คุณฟังคุณสมบัติแล้วคุณโอไหมล่ะถ้าคุณโอคุณคิดว่ามีปัญหาอ้อแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายด้วยนะครับถ้าโอเคก็ลองทานดูนะครับส่วนเกลือชมพูก็คือเกลือที่มีแร่ธาตุอยู่ประมาณ มีแร่ธาตุอยู่ประมาณ84ชนิดนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปกินเกลือแกงส่วนใหญ่ก็จะมีแค่โซเดียมกับคลอไรด์แค่นั้นเองนอกนั้นคือสารอาหารอื่นน้อยมากเพราะข้อดีของเกลือชมพูก็คือมันก็เหมือนให้พูดตลกก็คือเหมือนเรากินซัพพลิเมนต์แบบพวกวิตามินพวกเกลือแร่รวมครับเพราะฉะนั้นถามว่าจำเป็นไหมผมก็บอกว่าเกลือชมพูอันนี้แล้วแต่เพราะว่าคือจริงๆมันคุณสมบัติดีกว่าเกลือเยอะแต่ว่าเพียงแค่ว่าถ้าคุณกินมันก็จะไปชดเชยในเรื่องของแร่ธาตุได้ดีนะครับจะไปปรับสมดุลแร่ธาตุได้ดีเพราะว่ามันมีทั้ง84ชนิดแล้วถ้าเรากินอย่างต่อเนื่องมันก็โอเคแต่ว่าถ้าคุณไปกินแค่เกลือแกงอะไรเงี้ยที่มันมีแค่โซเดียมคลอไรด์สุดท้ายคุณก็จะขาดแร่ธาตุตัวอื่นนะครับโอเคทานมาครึ่งปีอ้อทางนั้นก็เข้าแก๊ปครับต้องปรับสัดส่วนของไขมันคุณทานเป็นโลคาร์บอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับคาร์บกับโปรตีนนะครับลดปริมาณไขมันแล้วก็เลือกไขมันดีเข้าไปแทนเช่นคุณทานสมมุติตอนนี้คุณทานหมูสามชั้นทานเบคอนทานไขมันเยอะๆไขมันที่มาจากอะไรหมูสามชั้นอะไรพวกนี้สมมติคุณก็ต้องเปลี่ยนละคุณอาจจะต้องมาปรับเป็นทานจากที่เป็นเนื้อริ้วสวยๆมาเป็นเนื้อแดงเน้นกินเนื้อแดงแล้วก็เน้นไขมันดีๆเช่น MCT oil น้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวแทนครับแล้วเหยียดน้ำหนักมันจะลงนะครับเปลี่ยนเนื้อจากเนื้อริ้วสวยๆขาวไขมันมาเป็นเนื้อแดงที่แบบไขมันไม่เยอะแล้วก็มาเสริมในไขมันธรรมชาติที่มันดีกว่าเช่นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าว MCT oil อะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะลงต่ออ่ะน่าจะคำถามสุดท้ายเนาะใส่ทุกโอเค
คุณชัยวัฒน์นะดื่มน้ำด่าง PH12 ผสมน้ำเปล่าจะช่วยลดยูริกได้ไหมครับผลตรวจยูริก 7.5 มีวิธีทานอะไรจะช่วยได้บ้างครับเกรงว่าเกาจะมาผมพูดอย่างนี้การทานน้ำด่างไม่ผิดแต่ถามว่าช่วยลดยูริกไหมไม่เกี่ยวน้ำด่าง PH12 สิ่งเดียวที่ผมบอกเลยว่าต้องระวังคือถ้าพี่ทานในช่วงที่กินข้าวนึกภาพนะครับกดในกระเพาะเรา PH2 เพื่อจะย่อยเนื้อเพื่อจะย่อยเนื้อแต่ถ้าพี่กินน้ำด่างเข้าไปมัน PH12 มันจะทำให้คุณสมบัติของน้ำย่อยเนี่ย ทำให้คุณสมบัติของน้ำย่อยเนี่ยจากที่มันเป็นกรดที่มันสามารถจะย่อยเนื้อได้ดีมันจะกลายเป็น4กลายเป็น5กลายเป็นอาจจะไม่ถึง6อาจจะเป็น4เป็น5เพราะการย่อยก็จะแย่ลงการย่อยก็จะแย่ลงเพราะว่าถ้าพี่จะกินน้ำด่างนะครับประเด็นที่1ก็คือไม่ควรกินตอนมื้ออาหารให้กินตอนช่วงฟาสต์อ่ะพูดง่ายๆละกันอย่ากินช่วงฟีดถ้าคุณพี่ถ้าพี่ชัยวัฒน์จะกินน้ำด่างเรื่องลดยูริกไม่เกี่ยวถามว่าทำไมไม่เกี่ยวน้ำด่างมันเกิดจากมันเป็นน้ำแร่พูดภาษาให้เห็นภาพง่ายเลยครับเป็นน้ำแร่น้ำที่มันมีแร่ธาตุเยอะๆมันโดยพวกเกลือแร่ทั้งหลายเนี่ยพวกแร่ธาตุเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เป็นด่างมันก็เลยทำให้มันกลายเป็นน้ำด่างพอเวลาที่เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโฮมิโอสเตซิสก็คือการปรับสมดุลร่างกายซึ่งในเลือด pH คือ 7.2 ถึง 7.4 เป็นกลางออกไปทางเบสเล็กน้อยเพราะว่ากลางคือ7กรดก็คือน้อยกว่า7เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไม่ว่าคุณจะกินน้ำด่างกินอะไรเข้าไปก็แล้วแต่สุดท้าย pH ของเลือดจะกลับมาที่ 7.2 ถึง 7.4 ซึ่งมันก็เป็นด่างนิดๆอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะกินน้ำด่าง12เข้าไปแล้วจะมาหวังว่าให้เลือดกลายเป็น8กลายเป็น9เป็นไปไม่ได้ครับเพราะสุดท้ายร่างกายจะปรับให้กลายเป็น 7.2 ถึง 7.4 มีช่วงแกว่งอยู่ประมาณนี้แล้วถามว่าช่วยลดยูริกไหมไม่เกี่ยวยูริกมันเกิดจากการทานอาหารแล้วร่างกายก็สร้างยูริกขึ้นมาแล้วบางคนก็บอกนี่ไงทานเนื้อแล้วกดยูริกสูงขึ้นผมจะบอกว่าถ้าคุณเข้าใจกลไกของร่างกายการที่ร่างกายยอมรับการทานโปรตีนทานเนื้อนั่นหมายความว่าร่างกายมีวิธีการจัดการยูริกอย่างเหมาะสมอยู่แล้วแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือเราทำให้ร่างกายเราเพี้ยนจากภาวะที่เราพูดกันมาเสมอพูดกันจนเบื่อก็คืออะไรภาวะอินซูลินสูงภาวะดื้ออินซูลินภาวะการมีปัญหาในเรื่องของ metabolic flexibility metabolic syndrome มันก็เลยทำให้ระบบจัดการมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำด่างผมไม่สามารถฟันธงได้ว่าช่วยเหลือได้มากแค่ไหนแต่ผมมองว่าโดยเมเจอร์คือเราต้องไปปรับสมดุลเดิมกลับมาไม่ใช่แค่การกินน้ำด่างเพราะสุดท้ายน้ำด่างก็คือน้ำเกลือแร่แค่นั้นเองน้ำแร่ธาตุแค่นั้นเองไม่นับบรรดาที่เขาโฆษณาว่ามันเป็นน้ำผลึกนั่นผลึกนี่อะไรเงี้ยอะไรแล้วใช้แรงแม่เหล็กอะไรกันจนกลายเป็นผลึกเป็นน้ำด่างอันนั้นผมไม่ขอเข้าถึงตรงนั้นนะครับแต่ด้วยเอาคำว่า pH เข้ามาจับมันเป็นเรื่องแบบนั้นนะครับไม่เกาจะมาเกาไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อสัตว์ไม่เกี่ยวอะไรกับโปรตีนเพราะอย่างที่ผมบอกเขามีวิธีการจัดการร่างกายจัดการได้ครับยกเว้นเรามีภาวะที่ไม่สมดุลแค่นั้นเองโอเคโอ้ยคุณทรายสวัสดีครับวันนี้วันไม่ขับเฮาไม่มีห้องอยู่ใช่ไหม ถึงวันนี้สามารถแบบอะไรนะเล่ร่อนกระโดดจัมป์ไปจัมป์มาจะมาอยู่ในเพจผมได้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วขอบคุณมากครับที่แวะมานะครับคุณทรายจากขับเฮานะครับจากไทยคอมมูนิตี้ขับนะครับที่ขับเฮาวังรีวิววังวนขับเฮาว่าโฆษณาในนี้แล้วเขาจะตาม follow ยังไงเนี่ยนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณสายโอเคเนี่ยมีคนมายืนยันแล้วนะครับทานโลคาร์บ IMF ช่วยเรื่องเกาได้ 100% นะครับคุณสิริทรัพย์แอป ACV ทานช่วงไหนดีคะเช้าก่อนนอนปริมาณเท่าไหร่ดีถ้าออนแบบที่ผมกินทุกวันก็คือน้ำ3 ลิตร2 ช้อนโต๊ะ
กับเกลือ2ช้อนโต๊ะอันนั้นคือ1กินเพื่อระงับความหิวทำให้หิวน้อยลงหิวระหว่างวันหิวเทียมอ่ะย้ำนะช่วยในการลดอาการหิวเทียมให้มันอาการมันน้อยลงไม่ให้มันกวนใจเรา2คือผมออนเพื่อรอมันเพื่อให้มันเร่งการเผาผลาญไขมันทั้งวันบำรุงลำไส้ก็ด้วยส่วนหนึ่งคือผมต้องการออนรอทั้งวันแต่ถ้าอยากได้เรื่องของการย่อยอาหารช่วยเรื่องย่อยก็ต้องไปกินก่อนอาหารถ้าช่วยอยากช่วยเรื่องขับถ่ายก็อาจจะกินก่อนนอนไม่งงนะผมก็เลยจะบอกว่ามันต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่คุณจะกินเพื่ออะไรเพราะว่าไม่มีดีที่สุดแต่มันมีแต่คุณต้องการอะไรแล้วกินให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการปริมาณเท่าไหร่ดีคะวันหนึ่งเขาเนี่ย ถ้าที่ผมดูข้อมูลคือเขาไม่แนะนำให้กินเกินวันละ4ช้อนโต๊ะ ขออภัย เขาไม่แนะนำให้กินเกินวันละ4ช้อนโต๊ะอันนี้ผมยังไม่เจอเหตุผลนะว่าทำไมเขาไม่กินเกินเขาอาจจะกลัวเปลืองมั้ง นะครับแต่ว่าก็กินเยอะไปมันก็ไม่ดีหรอกมันเป็นกรดนะครับยิ่งคนที่ชอบแบบซาดิสนิดนึงกินเพียวๆก็ต้องระวังนิดนึงฟันมันจะสึกแล้วก็ผนังหลอดอาหารช่วงต้นก่อนที่จะไปลงไปที่กระเพาะอ่ะมันก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้นะครับก็ต้องพยายามเจือนิดนึงนะครับเจือจางมันหน่อยนะครับก็เปอร์ครั้งก็สักประมาณครั้งละประมาณ1ช้อนโต๊ะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ไปเจือเอาถ้าสมมุติว่าคุณจะกินก่อนมื้ออาหารนะครับคุณก็ไปเจือ1ช้อนโต๊ะเจือยังไงก็ไม่รู้อ่ะเจือให้แบบคุณทานได้นะครับน้ำ3ลิตรทั้งวันใช่ครับ3ลิตรทั้งวันครับไม่ใช่กินไม่ใช่มื้อเช้า3ลิตรมื้อเที่ยง3ลิตรไม่ใช่นะครับทั้งวันประมาณ3ลิตรทำไมผมใช้ว่าประมาณเพราะว่าถ้าวันนี้คุณไปออกแดดสมมตินะเหงื่อออกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะหิวน้ำมากกว่านั้นคุณอาจจะกินถึง4ลิตร5ลิตรแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณสมมตินะนอนอยู่บ้านดูซีรีส์ไม่ได้ออกไปไหนนั่งนอนอยู่ในห้องแอร์คุณอาจจะกินไม่ถึง3ลิตรก็ได้ครับแต่ผมให้ตั้งไว้ที่3ลิตรเพื่อว่าเขาเรียกอะไรนะเพื่อเป็นการเตือนสติอย่างของผมก็จะมี1ขวดเลยอ่ะเป็นขวดใหญ่ๆ3ลิตรอยู่ในขวด3ลิตรผมก็พกไปตลอดเอาไปคลินิกสมมติไปเดินทางไกลอย่างเงี้ยผมก็จะเอาไว้ในรถก็กินระหว่างทางเพื่อให้บอกตัวเองว่าน้ำเนี่ยมันต้อง3ลิตรนะเพราะถ้าเกิดว่ามันทำหลายขวดเช่นคุณไปเอา 1.5 ลิตรขวดน้ำ 1.5 มา2ขวดเนี่ยบางทีคุณไม่กอกดิหมดขวดแรกแล้วคุณคิดจะไปกอกขวดที่2แล้วพอคุณถ้าคุณขนไป2ขวดมันก็ลุงลังอ่ะมันก็เพราะงั้นคุณต้องลองหาวิธีดูก็ได้ครับแต่ว่าที่ผมทำเป็นใช้กระติกน้ำ3ลิตรเพราะว่า1ผมจะต้องการผสม ACV แล้วก็เกลือชมพูทั้งวันผมก็เลยต้องทำแบบนั้นง่ายๆดีมันก็จบนะครับแต่ถ้าคนที่แบบไม่ผสมอย่างผมเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวก็ลองหาวิธีที่เหมาะสมกับเรานะครับในการพกพาในการที่จะกะปริมาณเพราะอย่างของฝรั่งเขามีเลยนะน้ำเป็นน้ำขวดอ่ะขวดแบบประมาณลิตรนึงมั้งที่ฝาเขาอ่ะที่ฝาเขานะมันจะมีตัวล็อกเวลาทุกๆ15นาทีครึ่งชั่วโมงมันก็จะดีขึ้นมาให้กินเป็นป้ายอ่ะเหมือนป้ายสีแดงให้แบบให้เราสังเกตเอ้ยได้เวลากินน้ำแล้วเออฝรั่งเขาทำขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าเราไม่มีไงบ้านเราไม่มีใครมาขายแบบนั้นเพราะงั้นก็ต้องหาวิธีกันนะครับพี่สุธาดื่มค่ะดื่มน้ำคุณหมอเอกดื่มน้ำเดี๋ยวนะพี่พูดเรื่องไหนเนี่ยอ๋อท้องผูกครับก็นั่นแหละก็ดื่มน้ำให้ถึงนะพี่แล้วมันก็จะได้ไปซื้อตามผมเลยละ3ลิตรโอเคครับก็ขอให้สนุกกับการหิ้วกระติกครับขอให้สนุกกับการหิ้วกระติกนะครับหิ้ว3ลิตรก็ไม่ธรรมดาเนี่ยได้ออกกำลังกายไปในตัวได้3ลิตรยกขึ้นยกลงเหมือนเล่นเวทได้เลยเนี่ยนะครับโอเค4ทุ่มเป้งตามเวลาปกติของเรานะครับไลฟ์2ชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับวันนี้ที่เข้ามานะครับมาพูดมาคุยกันนะครับมาให้ผมไม่เหงาประมาณ100ท่านวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านจริงแล้วก็วันนี้เป็นวันเถลิงศกนะครับวันปีใหม่วันแรกของปฏิทินสำหรับคนไทยนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับคือ
จะอวยพรว่าร่ำร่ำรวยรวยผมก็เกรงใจเพราะจริงๆเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าขอให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ ดูแลตัวเองให้เยอะโควิดเป็นการติดโควิดครั้งนี้มันทำให้พวกเราเขาสอนให้เรารู้จักที่จะดูแลตัวเองและดูแลคนรอบข้างให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในความโชคร้ายมันมีความโชคดีอยู่ในนั้นนะครับหลายๆท่านก็ได้มีเวลาครอบครัวมากขึ้นหลายๆท่านได้มีเวลาที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆเหมือนที่วันนี้เพจนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะโควิดมันเกิดจากมีโควิดรอบแรกแล้วผมแล้วก็เริ่มมีการล็อกดาวน์แล้วผมก็ได้ทำเพจนี้ขึ้นมาแล้วทำให้ผมมาอยู่กับพวกท่านนะครับถึงวันนี้ก็จะ2ปีละที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะในวิกฤตย่อมมีโอกาสในความโชคร้ายย่อมมีความโชคดีนะครับเพราะขอให้พวกเราลองตั้งสติแล้วมองในจุดนี้ดูแล้วก็ฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับก็เจอกันในไลฟ์หน้านะครับวันพฤหัสหรืออาจจะใครมีอยู่มี account Clubhouse ก็ตามๆไปละกันแต่ว่าอย่าตกใจนะครับบางทีผมก็อยู่ในห้องไร้สาระนะ ไม่ใช่ผมบางทีผมก็อยู่ห้องไร้สาระเหมือนกันไม่ใช่มีแต่สาระทั้งวันนะครับก็ตามมานะครับก็ตามมาถ้าใครที่สะดวกอยู่ในคลับเฮ้าส์นะครับก็แล้วก็ขอบคุณนะครับหลายท่านที่มาจากคลับเฮ้าส์นะครับที่มาฟังในวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าจะเจอในหลายๆโอกาสต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ